เราทำงานอยู่ในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ถูกคอมมิวนิสต์รังแกถูกพ่อแม่ถูกคอมมิวนิสต์ฆ่าตายถ้าทุกคนไม่ช่วยกันไปปกป้องแล้วแผ่นดินไทยจะมีอยู่ให้ลูกหลานได้อยู่หรือที่จะเข้าไปเนี่ยทหารหลายเขาทำมาหลายปีเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันมีกองโจรเต็มเขาก็ต้องใช้ทหารพรานหน่วยของพี่นี่มันเป็นหน่วยกล้าตายนะเขาฝึกแค่เดือนเดียวครับฝึกหลักสูตรจู่โจมฝึกการรบฝึกการฆ่าโดยตรงเลยทำยังไงที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดทำไมเราจะฆ่าเขาได้โอ้ตายก็ตายอะอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ก็พอเปิดฉากปุ๊บพอโดนยิงปุ๊บเราก็ทิ้งตัวลงหมอบแล้วก็ยิงต่อสู้กันก็วัดดวงกันเลยพื้นที่ที่รกที่สุดชันที่สุดเราต้องไปยุคนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆกว่าจะมีวันนี้ประเทศไทยโอ้ผ่านอะไรมามากทำไมเราไปเดินในน้ำพี่เหมือนจะเด่นชัดกว่านะเดินในป่าระเบิดเนี่ยมันไปจับเครือไม้กระเดืองหลุดระเบิดตู้มไส้ไหลนี่คือยังไม่เสียชีวิตถูกไหมยังไม่เสียชีวิตไส้มันไหลมันทะลักออกมาจับยัดเข้าไปเอาผ้ามามัดฉีดมอร์ฟีนให้มันถูกยิงถูกไล่พวกคอก็บินหนีไปส่งกลับไม่ได้ทำให้เพื่อนเราเนี่ยบางที4วัน5วันต้องเสียชีวิตส่วนมากนะที่เรายิงกันปึ๊บๆๆมันยังไม่ตายเราก็ยิงต่อให้ตายเลยมันก็เหมือนกันมันจับเราได้มันอะไรได้มันก็ฆ่าเราอยู่ดีพี่เกือบตายแต่ก็รอดมานะวันที่ตีเนิน538ตรงที่พี่อยู่อ่ะมันไม่มีหลุมไม่มีอะไรหลบเลยมันจะมีสนามชนระเบิดของมันด้านหน้าแล้วมีป้อมปืนกลที่มันยิงกดเราตลอดแล้วพวกเอาปิกีพวกปืนคอพวกเอ็นก้ามันยิงใส่เราตลอดอ่ะถูกจับได้รู้ว่าตัวเองโดนฆ่าแน่ผมฆ่าตัวเองยิงตัวเองตายอันนี้คือใกล้ปากคุยกันอย่างนั้นพวกจงถมิ้นตอนนั้นปี30เนี่ยมันปิดถนนต้องตะโกป้นเลยนะรถบัสป้นอะไรเนี่ยแล้วก็จับคนไทยไปข่มขืนอะไรพวกนี้ทหารพรานค่ายปากตรงชัยเนี่ยตอนนั้นไม่มีการช่วยเพราะเป็นการปฏิบัติการลับนอกประเทศเขาเรียกว่าขุนสาราชาเฮโรอีนหน่วยกล้าตายเขาเรียกว่าแซปเปอร์ทำในภารกิจที่มันเสี่ยงที่สุดเขาจะส่งหน่วยนี้เข้าไปกองกำลังขุนสาประมาณ 6,000 คนมันจะกระจายอยู่เต็มเรา39ครับลุยมันก็ตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราตายตามลำน้ำนี่แหละเพราะเดินไม่ไหวแล้วทุกคนทำเพื่อชาตินี่คือเกียรติของทหารใช่เวลาที่เสียชีวิตในสนามรบจะเหลือแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ต้องเอาตัวมาไม่ได้ตัดเอาแต่หัวมาก็มีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ตามคำขอนะครับมี FC นะฮะอยากให้เราพูดคุยกับพี่ๆที่เป็นทหารที่ผ่านเรื่องราวของการรบการเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยบ้างนะครับแล้วก็อยากพบเจอกับพี่ชายคนนี้นะฮะผมก็จัดให้ครับวันนี้นะฮะก็พาท่านผู้ชมมาพบกับพี่กรกฎเกตแก้วครับสวัสดีครับพี่กรกฎครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ให้เกียรติหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลวันนี้ยินดีมากเลยครับ พี่กรกฎนี่อยู่ถึงสุรินทร์นะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยให้เกียรติเดินทางมาที่สตูดิโอนะฮะถึงกรุงเทพเลยทีเดียวก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าพี่กรกฎเนี่ยเข้ามาเป็นทหารพรานได้อย่างไรแล้วอยู่หน่วยไหนยังไงครับพี่ที่พี่มาเข้ามาเป็นทหารพรานเพราะว่ามีแรงจูงใจจากว่าตอนนั้นประเทศไทยเราถูกรัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าคุกคามหวังที่จะยึดประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองครับท่านผู้ชมฮะย้อนให้ฟังนิดนึงเพราะว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เป็น FC เนี่ยบางทีไม่เข้าใจระบอบว่าเกิดอะไรขึ้นยุคนั้นมันถึงได้มีเรื่องราวของรัฐที่คอมมิวนิสต์จะบอกท่านผู้ชมนะว่าหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2นะประเทศมหาอำนาจเนี่ยมี2ซีกนะก็คืออเมริกาซึ่งเป็นประชาธิปไตยกับฝั่งรัสเซียแล้วก็จีนแดงที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่เราเรียกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ย2ประเทศนี้ก็พยายามที่จะดึงประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในลัทธิของตัวเองดังนั้นเนี่ยรอบๆประเทศของเราประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ตกเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์กันหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาลาวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเทศเหล่านี้ที่มีชายแดนติดกับบ้านเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาปลุกระดมชาวบ้านเขาบอกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยทุกคนจะเสมอภาคไม่มีชนชั้นจะไม่มีคนยากคนจนทุกคนจะต้องมีอยู่มีกินถามแบบคนไม่รู้นะผมก็เกิดแบบเกือบไม่ทันจริงๆเวลาที่เขามาโฆษณาชวนเชื่อเขามาปลุกระดมมวลชนเนี่ยเขามารูปแบบไหนเป็นคนลาวคนเขมรคนเวียดนามมาเลยอย่างนี้เหรอไม่ครับเป็นคนไทยเรานี่แหละคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นคนไทยเป็นคนไทยจะมีเป็นแกนนำนะแล้วทีนี้เวลาชาวบ้านเราเข้าไปในป่าไปทำไร่ทำสวนอะไรพวกนี้เขาก็จะเขาเรียกชาวบ้านจะเรียกว่าทหารป่าพวกนี้คอมมิวนิสต์ก็แต่งชุดสีเขียว
มีปืนมีอะไรเข้ามาคุยกับชาวบ้านมาช่วยทำไร่มาช่วยทำนาพูดปลุกระดมว่ามาร่วมกับพวกเราเพื่อปฏิวัติชีวิตจะดีไม่ลำบากอย่างนี้จะต้องมีอยู่มีกินมีอะไรเขาจะพูดเขาก็พูดอย่างนี้นะครับพูดสิ่งที่ดีๆให้เราแล้วชาวบ้านเชื่อไหมบางคนก็เชื่อนะครับคนที่ยากลำบากก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาโฆษณาชวนเชื่อมันหรูมากครับครับก็เลยหลงผิดไปกับเขาบางคนเชื่อก็ไปอยู่กับเขาครับก็เป็นกลุ่มลัทธิคอมมิวนิสต์ครับคือกลุ่มที่เชื่อเนี่ยเขาจะไม่แสดงตัวว่าเขาเชื่อนะครับเขาจะเป็นประชาชนธรรมดาเขาเรียกว่ามวลชนของฝ่ายตรงข้ามรอส่งเสบียงอาหารรอสนับสนุนคอมมิวนิสต์แล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อจะไปบอกข่าวของให้เขาให้เขาปฏิบัติการอย่างนี้ทหารจะเข้าไปนู่นโดนนี่ไปเขาก็จะบอกส่งข่าวกันพวกนั้นก็จะได้ดักซุ่มโจมตีหมายความว่าก็ทำการทำงานเป็นปกติทั่วไปนี่แหละดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยในสมัยนั้นเนี่ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยไอดอลของเราหลายคนเนี่ยเคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มคอมมิวนิสต์เข้าป่าอะไรกันมาหมดแล้วนะใช่เป็นผกค.นะวันนี้ท่านก็โตเป็นผู้ใหญ่เล่นการเมืองบ้างเป็นศิลปินบ้างนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือปี2500ตั้งแต่ปี2500เท่าไหร่18เรื่อยมานะครับตั้งแต่2518เรื่อยมาจนถึงประมาณปี2526จนถึงปี26ครับคือผมนี่ยัง2ขวบไม่รู้เรื่อง แต่ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมเคยได้ยินนะคำนี้ผกค.ผกค.ครับภาคใต้ก็มีครับมีทุกที่ทั่วประเทศมีทั่วประเทศเลยพยายามที่จะขยายอำนาจไปครับมีประมาณกี่จังหวัดนะฮะตามที่เจ้านายบอกเราว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นี่มันสามารถยึดเป็นพื้นที่สีแดงได้ถึง36จังหวัด36จังหวัดครับผม36จังหวัดโอ้โหคำว่าพื้นที่สีแดงก็คือเขาวางกำลังไว้ครับวางกำลังไว้ทหารไว้ในป่าในเขาพื้นที่ชนบทครับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถเข้าไปได้เลยเข้าไปก็ถูกยิงปะทะกันยิงกันอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเป็นกองโจรเขาจะลบแบบกองโจรแต่เขาก็จะมีฐานใหญ่นะเขาก็มีฐานใหญ่ตามป่าตามเขาตามแนวชายแดนสายจีนเนี่ยก็จะสนับสนุนคอมมิวนิสต์ไทยทั้งหมดเลยสายโซเวียตเนี่ยก็จังลาวของเวียดนามนี่ก็จะสนับสนุนทั้งอาวุธทั้งการฝึกรบอะไรต่างๆการสนับสนุนด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์โอ้เป็นเรื่องเป็นราวคือสนับสนุนทุกอย่างเลยแล้วก็ส่งไปฝึกไปเรียนที่เวียดนามไปเรียนที่จีนพวกระดับแกนนำใหญ่ๆของคอมมิวนิสต์จะส่งไปที่นู่นเพราะฉะนั้นตามจังหวัดต่างๆที่มีกลุ่มคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะมีกองทหารของคอมมิวนิสต์อยู่ใช่เป็นเขตเขาเรียกว่าเขตงานอย่างที่ใหญ่ที่สุดภาคอีสานใต้ก็เขตงาน205 207เขตเสริงสางควนบุรีเขาใหญ่อันนี้เป็นฐานที่มั่นรับแขกระดับต่างประเทศของเขาเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเข้าได้เลยเพราะว่านอกจากฐานใหญ่เขาตั้งอยู่เงี้ยนอกฐานใหญ่ต่างๆในป่าในดงก็จะมีกองกำลังเขาอยู่เต็มไปหมดเราเข้าไปก็ปะทะกับพวกเนี้ยเขาเรียกว่ากองโจรมันก็จะตีจนไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้จึงได้เกิดทหารพรานขึ้นมาเพื่อที่ทำงานนี้โดยตรงนี่ก็เลยเกิดทหารพรานขึ้นมาครับทหารพรานเนี่ยคืออะไรพี่อธิบายให้ถึงบางอ้อทหารพรานนี้ที่เกิดขึ้นมาช่วงแรกนะครับเขาจะเน้นคนในพื้นที่ที่ถูกภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์เขาจะเน้นว่าเอ้าเราทำงานอยู่ในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ถูกคอมมิวนิสต์รังแกปลูกพ่อแม่ถูกคอมมิวนิสต์ฆ่าตายพวกนี้ก็จะมีอุดมการณ์ต้องการแก้แค้นแล้วก็จะปลูกฝังอุดมการณ์ให้รักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักษาแผ่นดินไว้ไม่ต้องเป็นทหารมาก่อนไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาอะไรทั้งสิ้นใช่ครับเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ที่คุณมีอุดมการณ์พร้อมที่จะตายเพื่อรักษาประเทศชาติประเทศชาติหนึ่งในนั้นก็คือกรกฎเกศแก้วครับผมพี่ก็เป็นคนที่พ่อแม่เป็นคนบ้านนอกอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนั้นก็คืออยู่ในพื้นที่สีแดงเลยพกคอมนิดนิดตลอดตั้งแต่จังหวัดตราดมาจันทบุรีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษถึงอุบลเลยตลอดแนวชายแดนเนี่ยคอมมิวนิสต์อีสานใต้นี่กำลังรุนแรงมากตอนนั้นครับเข้าเผาหมู่บ้านเข้าโจมตีฐานทหารต่างๆแล้วหมู่บ้านของพี่เองก็ถูกเผาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าครับเราต้องสมัครไปเพื่อปกป้องมาตุภูมิของเราเองครับเกิดเหตุขึ้นกับครอบครัวแล้วก็พี่น้องของเราเพราะว่าหมู่บ้านถูกเผาถูกไหมฮะใช่ครับวันที่8เมษายนพ.ศ.2521ที่หมู่บ้านตลาดนิคมอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นในหมู่บ้านต่างๆเขาก็คอมนี่ก็เข้าโจมตีเข้าเผาเข้าอะไรครับได้ยินตลอดแล้ววันที่8ก็เกิดที่หมู่บ้านเราเองคอมนิด6ทุ่มร่วมกับเขมรแดงซึ่งเป็นคนสายจีนยกกำลังหลายร้อยคนเข้ามาโจมตี
หมู่บ้านเราซึ่งหมู่บ้านเราจะมีค่ายตชด.ป้องกันหมู่บ้านอยู่แล้วก็มีที่ทำการนิคมครับแล้วก็มีหมู่บ้านชาวบ้านมันจะเข้าตี3จุดพร้อมกันเพื่อไม่ให้เข้ามาช่วยชาวบ้านได้มันก็เข้าถล่มยิงกันตั้งแต่6ทุ่มถึงตี5ชาวบ้านเนี่ยเป็นแค่มีแค่ปืนลูกซองที่ทางการแจกให้ก็ต้องเอาตัวรอดแต่ค่ายตชด.ต้องสู้ครับแต่ก็สู้เขาไม่ได้ก็เจ้าหน้าที่ที่นิคมก็โดนก็ตายกันหมดอ่ะครับคืนนั้นเราตายถึง22คนทั้งตำรวจตชด.ทั้งชาวบ้านตอนนั้นพี่กรกฎเกตแก้วอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นพี่ประมาณ17ปีเรียนหนังสือยังไม่จบเลยด้วยความแค้นมากเลยว่าโอ้บ้านเราถูกรังแกเราต้องรักษามาตุภูมิครับพอเผาหมู่บ้านปุ๊บเขาก็มีการรับสมัครถ้าทุกคนไม่ช่วยกันไปปกป้องแล้วแผ่นดินไทยจะมีอยู่ให้ลูกหลานได้อยู่เหรอสถาบันก็จะไม่เหลืออะไรต่างๆก็ไม่เหลือเราก็ต้องสู้ครับตอนนั้น17เองครับแล้วพอไปสมัครไปสมัครที่ไหนฮะตอนนั้นมันจะมีหน่วยพิเศษเขาเรียกว่าหน่วยชอบปอพอชุดปฏิบัติการพิเศษจากศูนย์การพิเศษไปนอกเครื่องแบบพวกนี้ก็จะทำงานนอกเครื่องแบบไม่ให้ใครรู้ก็ไปสมัครกับเขาปุ๊บเขาจะต้องสอบสัมภาษณ์เราว่าคุณเป็นยังไงเขาจะดูภูมิหลังของเราอยู่ที่หมู่บ้านนี้จริงไหมประวัติมาเป็นยังไงเขาจะสืบดูเลยว่าเราเนี่ยมาแบบเป็นฝ่ายตรงข้ามมาหรือเปล่าแอบมาหรือเปล่าก็ต้องดูอุดมการณ์สัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วตอนนั้นพ่อแม่ไม่ห้ามเหรอพี่เอ้ยไปงี้ตายนะครอบครัวพี่มีทั้งหมดผู้ชาย4คนไปสมัคร3คนได้เป็นทั้ง3คนเลยมีพี่มีพี่ชายคนโตและมีน้องชายไปเป็นทหารพรานด้วยกันตั้งแต่นู้นแหละน้องชายทุกวันนี้ยังไม่เกษียณยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ค่ายปากยุคก็ไปอยู่ที่นู้นก็3คนเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นครับลุยเพื่อชาติใช่จนถึงวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดพี่แล้วพ่อแม่ไม่แบบไม่กลัวลูกชายจะได้รับอันตรายเหรอครอบครัวพี่เป็นครอบครัวที่ยากจนเป็นคนบ้านนอกครับพ่อไม่มีตั้งแต่เด็กแล้วผมพี่อายุ6ขวบนี่ก็ไม่มีพ่อแล้วมีแต่แม่เลี้ยงดูมาตลอดแม่ก็เป็นคนที่เห็นดีเห็นงามด้วยว่าถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาประเทศชาติครับแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้ยังไงแผ่นดินไทยเราก็ไม่มีอยู่เอาละเราไปเริ่มต้นเป็นทหารพรานละแต่ตอนนั้นเรียกว่าเขาเรียกว่ารุ่นแรกไม่ใช่ทหารพรานเขาบอกว่ารับสมัครกองโจรพิทักษ์บัลลังก์ชื่อนี้เลยเออกองโจรพิทักษ์บัลลังก์ครับก็ส่งไปฝึกที่หน่วยรบพิเศษที่9ปากช่องค่ายหนองตะกูตอนนั้นค่ายปากยังไม่เกิดออกค่ายปากยังไม่มีค่ายปากปีเกิดปี22ครับอันนี้เป็นปี21ครับฝึกอยู่ได้นานไหมฮะเขาฝึกแค่เดือนเดียวครับฝึกหลักสูตรจู่โจมฝึกการรบแบบเข้มเลยฝึกอะไรบ้างฝึกการฆ่าโดยตรงเลยทำยังไงที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดทำไมเราจะฆ่าเขาได้เล่าให้ฟังได้ไหมท่านเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ายกตัวอย่างเช่นสถานีรอดกับศูนย์วิถีอย่างเงี้ยระยะทางประมาณ50เมตรมันจะมีสิ่งกีดขวางเต็มไปหมดทั้งลวดน้ำทั้งหลุมกวากทั้งหลุมระเบิดอย่างเงี้ยเราคานไปมันก็จะระเบิดเขาจะกดระเบิดตู้ตู้แต่มันระเบิดจริงแต่ว่ามันอยู่ในหลุมมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเราโผล่ไปตรงปากหลุมมันก็ตายได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือหลุมระเบิดไอ้นี้ตอนฝึกใช่ไหมตอนฝึกนี่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปมันจะมีหลุมระเบิดนี่เขาจะไม่พรางแต่เขาจะขุดให้เห็นหลุมอยู่เพราะว่าระเบิดเวลากดมันจะได้พุ่งขึ้นตอนฝึกให้เห็นจะได้ไม่ผิดพลาดใช่แต่ของจริงเนี่ยเขากบของจริงนี่เขาต้องพรางไม่ให้เรารู้ไม่ว่าจะเป็นหลุมขวากไม่ว่าจะเป็นหลุมระเบิดหลุมขวากก็รู้จักเนาะเป็นไงไม่รู้หลุมขวากก็จะขุด เขาก็ขุดลงไปปุ๊บแล้วก็จะไม้ไผ่แหลมๆขึ้นมาถ้าเราตกมันจะพรางด้วยเอาไม้ใบไม้พรางพอเราเดินไปเหยียบตกหลุมปุ๊บลงไปเหล็กแหลมๆหรือว่าไม้ไผ่มันจะเสียบทะลุเราเข้ามาอันนั้นเขาเรียนหลุมขวากมีผ่านมาหมดโอ้โหไม่ว่าโลกกับเวียดนามโลกกับโผล่คอเขาก็ทำรอบฐานเขาก็จะทำแบบนี้อันนี้น่ากลัวกว่าระเบิดอีกครับเพราะลงถ้าระเบิดเนี่ยตู้มเดียวก็ตายไปเลยนะอันนี้ลงไปเสียบนี่เจ็บปวดทรมานอยู่นานเลยใช่ไหมมันไม่ใช่อันเดียวมันหนึ่งสี่ห้าอันทั้งเนี่ยลูกปืนเนี่ยเขาจะยิงมาตลอดเลยจะยิงข้ามหัวเราแล้วจะคานไปคานไปกันปืนลูกปืนใช้ลูกจริงนะครับไอตอนฝึกนี่ใช้ลูกจริงแล้วเหรอลูกจริงครับรุ่นพี่วันก็ยังมีการสูญเสียมีการพิการตอนฝึกครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแค่ตอนฝึกนี่ก็มีสูญเสียมีพิการแล้วเพราะว่าใช้ลูกจริงทำไมต้องใช้ลูกจริงฮะเขาจะบอกว่าให้เราอ่ะเหมือนกับอยู่สนามรบจริงเวลาอยู่สนามรบจริงเราจะได้แก้ไขปัญหาได้โอ้โหให้จิตใจเรามันจะได้มีสมาธิมีความสงบต้องกล้าหาญต้องกล้าหาญก็คือฝึกเหมือนจริงครับเราจะเจอลวดหนามก่อนต้องรอดลวดหนามเข้าไปแล้วก็ข้ามขอนก็ต้องลูกปืนยังส่วนสารอยู่นี้เราก็ต้องพลิกตัวข้ามขอนยังไงไม่ให้ถูกลูกปืน
โอ้โหนี่แล้วก็มีระเบิดตู้มตู้มเรื่อยๆตามสนามที่เราผ่านไปนะให้เหมือนกับว่าเวลาเรายิงกันนะเราถูกถล่มด้วยปืนคอถูกถล่มด้วย RPG ถูกยิงด้วย M79 ข้างบนก็เป็นลูกปืนพุ่งข้ามหัวเฉียดกันปุ๊บวัดปุ๊บวัดท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยไปฝึกเนี่ยเสียงปืนเนี่ยดังมากนะครับระเบิดครับตู้มเดียวเนี่ยโอ้โหหูอื้อหน้าชาฝึกอยู่เดือนนึงพอฝึกจบปุ๊บพี่ก็ส่งถูกส่งเข้าสมรภูมิแรกคืออำเภอบ้านกรวดหมู่บ้านของพี่เองพี่ทำงานร่วมกับทหารบกไหมเวลาพี่ฝึกมาเสร็จเนี่ยพี่เป็นทหารผ่านแล้วเป็นหน่วยรบแล้วนะครับคือค่ายปากจงใจเนี่ยมีหน้าที่เป็นหน่วยหน้าที่ต้องเจาะเข้าตีเข้าตีเลยแต่ว่าการสนับสนุนจะมีทหารบกมีปืนใหญ่มีรถถังมีเครื่องบินเขาก็สนับสนุนเราแต่เรามีหน้าที่เข้าตีอย่างเขาเราจะเข้าตีเอาถ้าจะเราจะเข้าตีกับพคนะเอาอีสานใต้แถวหลังเขื่อนนนทินแดงมีฐานเขาสกลเป็นฐานใหญ่ของมันเงี้ยแต่ว่าที่จะเข้าไปเนี่ยทหารหลักเขาทำมาหลายปีเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันมีกองโจรเต็มตามป่าพอเข้าไปก็ถูกยิงถูกบาดเจ็บเจ็บตายมากๆเขาก็กลับครับเขาก็ต้องใช้ทหารพรานลักลบราคาถูกสมัยก่อนตายปุ๊บได้ 30,000 จบกันรุ่นพี่นะรุ่นแรกเลยนะก็เขาก็ใจพวกเราเนี่ยคนอีสานเป็นคนง่ายกินง่ายอยู่ง่ายชีฟตรงไหนไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะเรียกอย่างนี้นะพี่กรกฎนะครับหน่วยของพี่นี่มันเป็นหน่วยกล้าตายนะใช่ครับจะไปลุยไปบุกเบิกเจาะเข้าไปให้หน่วยอื่นเสมอถูกไหมครับใช่เพราะนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่ากล้าหาญเป็นอันดับหนึ่งนะก็ทหารรุ่นก่อนๆเขาจะพูดอย่างนี้แหละใช่ไหมพี่เชื่อครับเอาละมาถึงศึกแรกของเราเทือกเขาพนมดงรักที่กั้นเขตแดนไทยกัมพูชานะเต็มไปด้วยคอมมิวนิสต์พี่ก็ถูกส่งไปตรงนั้นเลยเขาจะมีพิกัดว่าให้ไปตั้งอยู่ตรงเนินนี่นะเขาตรงนี้เพื่อตอนเช้าเราจะได้เขากวาดล้างโจมตีพวกมันกี่คนพี่ตอนนั้นที่ร่วมกันกี่คนหนึ่งกองร้อยก็ทั้งเจ้าหน้าที่โครงก็84คน84คนจัดเป็นชุดปฏิบัติการ1ก็มี12คนครับ7ชุดปฏิบัติการครับในภาพที่เราเห็นนะท่านผู้ชมนะเราเข้าใจว่าทหารต้องแต่งชุดทหารนะเวลาไปรบนะครับใส่เสื้อเป็นทหารใส่รองเท้าคอมแบทจริงไม่ใช่แล้วเสื้อผ้าพี่ทหารพรานใส่อะไรทหารพรานเวลาออกจรยุทธ์เนี่ยมีแค่2ชุดครับบางคนเอาไปแค่ชุดเดียวกางเกงก็กางเกงทหารแบบนี้กางเกงทหารบางคนก็ใส่กางเกงยีนก็มีขอให้มีเครื่องหมายผ้าพันคอเป็นเครื่องหมายบอกฝ่ายแค่นั้นเองอ๋อจะเป็นผ้าพันคอครับค่ายบังชัยเป็นผ้าพันคอสีดำคลิปแดงไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบเพราะว่าคุณจะแต่งแบบพลุงพลังเนี่ยเดินไม่ถึงเดือนหรอกครับเดินไม่ถึงครึ่งเดือนหรอกครับรองเท้าทหารทานจะไม่ใส่รองเท้าคอมแบทไม่ใส่จังเกิลครับการใส่รองคอมแบทหรือใส่จังเกิลเดินเขาขึ้นห้วยลงห้วยเดินไม่ถึง10วันเลยครับถอดรองเท้าทิ้งแล้วเดินไม่ไหวแล้วมันกัดตีนมันเหนื่อยมันไม่คล่องใส่รองเท้าอะไรพี่ใส่รองเท้าผ้าใบสมัยนั้นนิยมนันยางเป็นผ้าใบเดินคล่องไม่กัดตีนเมื่อก่อนนี้เราต้องเดินลุยป่านะมันก็เลยต้องคล่องตัวหน่อยใช่ไหมพี่นันยางนี่เดินประมาณ3เดือนขาดแต่ถ้ารองเท้าจากประเทศจีนนะ ที่ทหารจีนเขาใช้ปี2ปีก็ไม่ขาดยังงงโอ้มันทนมากด้วยความที่เป็นป่าชื้นทากเยอะใช่เจอสร้างปัญหาไหมพี่ทากสำหรับพี่นี่คือเรื่องเล็กมั้งคือจริงๆแล้วมันพวกเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมนะท่านผู้ชมไปเดินป่าฮาลาบาลานะจำได้เลยที่ยะลาเนี่ย พี่ๆทหารนี่แหละพาเข้าไปครับพาขึ้นฮอไปลงกลางป่าเลยแล้วได้มีโอกาสไปเดินท่ามกลางป่าดงดิบฮาลาบาลาที่บอกว่าสวยงามที่สุดนะสมบูรณ์ที่สุดเลยก็เป็นป่าที่ขึ้นชื่อเลยละในอดีตว่ามีผกคอมีโจรใต้อยู่นะเชื่อไหมผมเดินไปแบบผมเดินลุยป่าไปได้หน่อยเดียวนะเดินทากเต็มตัวเลยด้วยความที่มันชื้นมากแล้วเราคนโอ้โหไม่ใช่ทหารหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็โอ้โหเลือดเต็มตัวเลยท่านผู้ชมแต่สำหรับพี่ๆนี่คือไม่ได้คิดเรื่องนี้ไม่ได้คิดเพราะว่ามันยังไงก็เจออยู่แล้วไงเรื่องเล็กเพราะว่าเป้าหมายใหญ่กลัวลูกปืนมากกว่าครับเวลาเราเดินถ้าเดินกลางวันเราเดินห่างกันประมาณสัก6-7เมตรหรือ8เมตร10เมตรหมายความว่าทำไมถึงเดินห่างลดการสูญเสียหากว่าเพื่อนที่เดินหน้าไปเตะระเบิดหรือว่าถูกซุ่มโจมตีมันอยู่ห่างกันมันเป้ามันก็จะห่างก็จะเล็กพอเราไปปุ๊บตอนเข้าไปตอนเย็นไปถึงพอดีก็ตั้งฐานเป็นวงกลมการตั้งฐานของเรานะทหารพรานน่ะไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าอยู่ในหมู่บ้านหรือที่ไหนเวรคุณจะต้องมีเวรยามตลอด24ชั่วโมง
เวรจะหลับไม่ได้เด็ดขาดครับคุณจะต้องทำหน้าที่แล้วตั้งฐานเนี่ยเป็นวงกลมมันจะต้องมี7ชุดทุกชุดจะต้องจัดอยู่หน้าตัวเอง7ชุดในรอบวงพอดีเลยครับแล้วก็ดูแล้วก็ข้างนอกก็เป็นดักระเบิดครับรุ่นพี่นะพอตั้งฐานปุ๊บนอกฐานไปประมาณ30เมตรเราจะต้องมีกับระเบิดวางระเบิดไว้รอบมีทั้งแบบกบกระโดดมีทั้งแบบสังหารบุคคลแล้วมีระเบิดเคโมครับลากสายเข้ามาถ้ามันเข้ามาปุ๊บอันดับแรกเราก็กดระเบิดตู้มแล้วก็ยิงต่อสู้ถ้ามันลุกขึ้นมามันก็มาเหยียบระเบิดมันโดนพวกนั้นมีดักมีแฟร์บางทีมันก็เดินเข้ามามันก็เตะแฟร์เตะแฟร์ก็ส่งสัญญาณเราก็เห็นแล้วครับคืนแรกก็โดนถล่มกันเลยมันเท่าโจมตีฐานเราเลยพอ3ทุ่มมันถล่มเราเลยถึงเกือบตีห้าน่ะมันถล่มกันทั้งคืนเลยยิงเราพี่กรปฏตอนนั้นเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตที่เจอของจริงครั้งแรกยอมรับว่าสั่น ลูกปืนมันเต็มไปหมดตูมตามตูมตามลูกปืนแล้วก็ถามว่ากลัวหรือไม่กลัวตอบไม่ได้รู้แต่ว่าทำอะไรไม่ถูกพอเสียงปืนปั้งทิ้งตัวเลยไม่ใช่ค่อยๆหมอบนะค่อยๆหมอบเดินโดนหน้าปากทิ้งตัวลงใช้ไหล่ส่วนที่หนาเนี่ยทิ้งตึ้มทันทีเลยเปี้ยงตึ้มมันก็ว่าทิ้งตัวลงทิ้งตัวหมอบปุ๊บแล้วก็ยิงสู้คือต้องเป็นอัตโนมัติเลยเป็นอัตโนมัติฝึกทุกเช้า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 ทุกเย็นฝึกจนชินเปี้ยงตุ้มเปี้ยงเราต้องตุ้มใช่เปี้ยงปุ๊บทิ้งทันทีเลยโดนไล่ช่างมันจะมาค่อยๆ ย่อลงไปนอนก็โดนหน้าปากก่อนลูกปืนนะโอ้นี่คือยุทธแต่ยุทธวิธีใครปากที่ฝึกมาก็พอเปิดฉากปุ๊บพอโดนยิงปุ๊บเราก็ทิ้งตัวลงหมอบแล้วก็ยิงต่อสู้กันก็วัดดวลกันเลยดวลกันเลยครับกูตายก็ตายอ่ะอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่มีคูเลตมีทำร่องเลตลงไปอยู่ในร่องคูเลตคือหมายถึงว่าขุดหลุมลงไปแล้วหลบตัวอยู่ในหลุมนั้นใช่ก็เหมือนลูกปืนมันก็ข้ามมันก็ตกข้างตกหน้าตกหลังระเบิดตูมตามตูมตามอยากให้พี่กรกฎบรรยายบรรยากาศหน่อยว่าขณะที่เราคลานอยู่ท่ามกลางหากระสุนพวกยิงมาแบบตะ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 ได้ยินอะไรบ้างหูมันอื้อครับหูมันอื้อเพราะมันจะตุ้มฟิวฟิวก็มีผ่านหูฟิวฟิวเหมือนอะไรเร็วๆผ่านหูอย่างเงี้ยใช่มีอย่างมีเหมือนกันแล้วแต่ว่ามันจะหูจะอื้อมันก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่ปืนเล็ก M79 หรือว่า RPG มันลงห่างเรา3เมตร5เมตร10เมตรเนี่ยเปิ้มหูจะอื้อหมดโอ้โหพี่กรกฎนี่ถามแบบคนไม่รู้นะครับทำไมเราหมอบคลานแล้วเขายิงไม่โดนทำไมไม่ยิงลงไปเลยอ่ะสมมุติว่าเราหมอบคลานเนี่ยหมายความว่าเขายิงข้ามหัวไปถูกไหมฮะทำไมศัตรูไม่ยิงกดลงไปเลยอ่ะก็ยิงกดลงไปที่พื้นก็โดนการปะทะกันจริงๆเนี่ยตั้งต่างคนต่างยิงเข้าใส่กันทุกคนต่างก็หมอบถ้าหากว่ามีใครยืนขึ้นก็ต้องโดนเพราะลูกปืนมันจะขึ้นเหนือแต่ถ้าหมอบต่างคนต่างหมอบลูกปืนส่วนมากมันก็จะขึ้นมันไปถูกดินมันก็จะแสบขึ้นมันก็จะหมอบอย่างนี้มันก็เหยียดข้างบ้างขึ้นข้ามหัวบ้างแต่ถ้าคุณเขายิงกันตึ้งๆแต่คุณยืนขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก็เละเพราะฉะนั้นยุทธวิธีในการหลบลูกกระสุนเนี่ยก็คือหมอบเข้าไปครับแล้วเวลาที่เขาปะทะกันแบบนี้ศัตรูเนี่ยอยู่ห่างเราไกลไหมเวลาตู้มตามโยนก็ตู้มตามตัดเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ส่วนมากนะครับประมาณ 30-40 เมตรบางครั้ง20เมตรก็มีแต่ถ้าช่วงที่เราเดินไปถ้าเราถูกซุ่มเนี่ยไม่เกิน20เมตรมันซุ่มรอเราเห็นเราเข้าไปใกล้ๆมันก็ยิงอ20เมตรนี่เอานับกันหยาบๆ29เองนะครับใกล้ๆนี่นะก็เขาซุ่มโจมตีเราก่อนอย่างเงี้ยเราถ้าเราซุ่มโจมตีเขาเราก็ให้เขาเข้ามาในพื้นที่สังหารเราแค่นี้แล้วครั้งแรกเป็นไงมีสูญเสียไหมแต่คืนนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีใครสูญเสียไม่มีคนบาดเจ็บเพราะเรามีร่องเลดแต่ก็ลบกันนานแต่ฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่หยุดยิงแล้วตอนเช้าเราก็เคลียร์พื้นที่ครับก็มีรอยเลือดรอยอะไรแต่ไม่เคยมีศพครับมีรอยเลือดแสดงว่าเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็โดนตัวนู้นเราจะไม่เห็นศพไม่เห็นอะไรเพราะรัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะเหมือนเขาจะถูกฝังว่าถ้าหากมีการไปปะทะกันไปยิงกันไม่ว่าเขาจะเจ็บเขาจะตายยังไงเขาก็ไม่ยอมทิ้งศพให้เราเห็นเขาจะต้องเอาศพกลับไปมันจะทำลายขวัญฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐว่าโอ้ยิงกันขนาดถล่มขนาดนี้มันไม่เคยตายเลยมีแต่พวกเราเจ็บตายมันจะทำลายจิตใจของพวกเราอันนี้คือยุทธวิธีนั่นคือยุทธวิธีของเขาใช่ครับอ๋อเหรอโอ้นี่เพิ่งรู้นะฮะครับข้างนอกนะครับเวลาที่เรารู้สึกถึงหน่วยของทหารที่ฝึกหนักๆเนี่ยก็จะมีหน่วยซีลตอนนี้ผมมาได้ยินละค่ายปักธงชัยค่ายปักธงชัยเนี่ยฝึกแต่ว่าคนละทางกับหน่วยซิลถูกไหมเพราะทางนู้นเขาทหารเรือเขาอาจจะหนักทางน้ำทางอะไรนะน้ำเราก็มีการมุดใต้น้ำไปก่อวินาศกรรมมีเหมือนกันมีหมดเพราะฉะนั้นพวกพี่ก็ต้องดำน้ำได้ดำน้ำแบบไม่มีเครื่องใช้ใจนะจะใช้อมเหมือนนั่นน่ะหลอดต่อขึ้นไปเนี่ยไม่ให้มันรู้อ่ะอยู่ในน้ำแต่ว่ามันจะมีหลอดหายใจเล็ก
เล็กกว่านิ้วก้อยอ๋อเราก็ดำแต่ว่าดำผิวๆนะเพื่อให้สายโผล่ข้างบนครับสายก็ประมาณศอก50เซนแทรกซึมไปในน้ำแล้วก็เพื่อที่จะแทรกซึมก็ไปในหน่วยของมันที่มันอยู่ในมีฐานมีน้ำรอบอย่างเงี้ยหรือมีสะพานข้ามแล้วก็เข้าไปเพื่อไปก่อวินาศกรรมวางระเบิดสะพานมันจะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเล่หน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเล่ฮันเล่เพราะปี28นี่มันจะมีดาวหางฮันเล่ผ่านประเทศไทยค่ายปากก็เลยตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาครับฝึกพิเศษฝึกรบในเมืองฝึกรบนอกเมืองฝึกก่อวินาศกรรมทุกอย่างเป็นหน่วยพิเศษฝึกก่อวินาศกรรมก่อวินาศกรรมเสริมว่าเราจะแอบเข้าไปในค่ายของฐานที่ตั้งใหญ่ของเวียดนามแล้วจะไปวางระเบิดก่อวินาศกรรมทีเดียวตู้มเดียวมันระเบิดหมดฐานเนี่ยดักยังไงวางยังไงระเบิดยังไงมันจะระเบิดพร้อมกันเป็น 20-30 ลูกเนี้ยก็ต้องฝึกมาต้องเรียนมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเล่โอ้โหนี่น่าสนใจมากแสดงว่าคนที่ในหน่วยนี้มันต้องแบบสุดๆจริงๆครับตอนนั้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเล่นี่มีกันกี่คนพี่1กองร้อยก็80คือเรียกว่าหน่วยกล้าตายสุดๆครับโอ้โหพี่แล้วอย่างหน่วยพิเศษแบบนี้มีหน่วยอะไรอีกมั้ยที่แบบเป็นหน่วยกล้าตายแบบนี้ค่ายปากสมัยนั้นมันจะเป็นเหมือนกับว่าแต่ละกองร้อยต้องรบแข่งกันครับค่ายปากกองชายนี่พบร้อยคือจ่าสิบเอกครับถ้าอยากได้นายร้อยคุณต้องพาลูกน้องรบให้เก่งแล้วก็กับเขาปีหนึ่งเขาจะพิจารณาครั้งหนึ่งครับเขาจะโดยการพิจารณาโดยการให้ดาวดาวธงประจำกองร้อยจะมีดาวติดกองร้อยที่ได้ชื่อว่ารบเก่งที่สุดในค่ายปักธงชัยมี32กองร้อยมีอยู่กองร้อยหนึ่งที่รบเก่งที่สุดครับกองร้อยพี่ชื่อกองร้อยทหารพันจู่โจมที่911ฉายาจอมอัศวินมีทั้งหมด17ดวงคือเขาพิจารณาว่า คนที่จะกองร้อยจะได้ดาวผลงานสำเร็จการสูญเสียน้อยครับบางกองร้อยเนี่ยตายกันแม่มครึ่งกองร้อยเลยกว่าจะชนะก็ไม่ได้ดาวถือว่าล้มเหลวแล้วผบ.ร้อยทุกคนที่มาอยู่กองร้อยนี้จะได้เป็นนายทหารทุกคนจากจ่าสิบเอกก็เป็นนายร้อยนายพันขึ้นไปทุกคนครับทุกคนก็อยากมาใครก็อยากมาอยู่กองร้อยพี่911ครับ911อันนี้คือเรื่องจริงครับครับคือเป็นที่รู้กันว่าค่ายปักธงชัยเนี่ยเป็นทหารกล้าที่มีฝีมือการลบมียุทธวิธีที่เฉียบขาดทหารยุครุ่นหลังรุ่นก่อนๆเขาจะรู้ค่ายปักธงชัยดีทหารพันจู่โจมชอคอ13ค่ายปักธงชัยเป็นหน่วยเดียวที่รบทั่วประเทศครับแล้วมีผลงานผลงานดังจนกองทัพภาคที่4ยังเรียกลงไปใช้เลยสมัยยุทธการใต้ร่มเย็นพี่กรกฎแล้วอย่างเวลาที่เราเดินในป่าลบมากๆเนี่ยสังเกตยังไงช่วงพี่ลบกับพกค.นี่จะลบแบบกองโจรภารกิจก็คือจรยุทธปราบจรยุทธพกค.มันจะอยู่เต็มป่าอยู่เป็นจุดๆๆแล้วไม่กี่คนหรอกครับพวกเราก็จะไปชุดละ12คนชุดเล็กก็เดินค่ําไหนนอนนั่นก็ออกกวาดล้างกันไปหน่วยมันจะมีคนที่ชํานาญระเบิดนะคนนี้มีความปฏิญาณไว้พริบดีรัตเวนหน้าก็จะมีจัดคนได้ถึง 100% ยอมตายเดินหน้ามึงมีปัญญาไหวพริบอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดคนที่เหมาะครับใครมีปฏิภาณไหวพริบดีก็อยู่ข้างหน้าครับน้องใหม่ๆก็อยู่ข้างหลังครับเพราะเดี๋ยวจะโดนครับแล้วกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมืดตึ๊ดตื่นในป่า เราดูยังไงอ่ะเพราะว่าสมัยนี้มันมีกล้องทันสมัยนะกล้องส่องกลางคืนแสงไฟก็ไม่ได้ส่องไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวศัตรูเห็นก็คือต้องอยู่ท่ามกลางความมืดสังเกตเอา1หูฟัง2เวลาเราเดินกลางคืนถ้าเดินกลางวันเราเดินห่างกันประมาณสัก6 7เมตรหรือ8เมตร10เมตรครับถ้ากลางคืนเราจะเดินติดกันแล้วก็ด้านหลังของหมวกจะมีเทปเรืองแสงติดพอให้ไม่หลงกันมันจะมีเทปเรืองแสงถ้าเป็นนักรบรุ่นนั้นนะแต่เด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้เพราะเขาไม่เคยเดินกลางคืนครับการรบกันสมัยนั้นรบพคแม้กระทั่งแสงฟงแสงไฟพวกพี่ไม่เคยเห็นเลยนะนาฬิกาเนี่ยเราจะต้องมีสายคาดสีดำๆรัดเราจะต้องดูค่อยๆดูเงี้ยเพราะอะไรไม่ให้มีถ้าไว้เฉยเนี่ยก็ถูกแสงกลางคืนเนี่ยแสงดาวแสงอะไรสะท้อนแวบๆมันมองเห็นมันก็ยิงแล้วมันก็ถล่มแล้วนาฬิกานี่ยังต้องเอาผ้าพันเลยเหรอมันจะมีผ้าไอ้นั่นสีดำๆอ่ะเป็นสายสีดำๆมาคาดทับไม่ให้เกิดสะท้อนแสงจะดูค่อยๆดูเพราะว่ามันถูกแสงดาวปุ๊บมันอยู่ไกลมองเห็นมันก็ถล่มเราแล้วการไปโดยที่เงียบๆไร้ร่องรอยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่แล้วเดินทางในป่าเนี่ยด้วยความรกด้วยความอะไรสัตว์ป่าอะไรต่างๆเจอบ้างไหมพี่ต้องลำบากอะไรยังไงเล่าให้ฟังอีสานใต้นี่ดีหน่อยไม่มีทากแต่ลงใต้นี่เจอทากแต่อ๋ออีสานใต้เนี่ยเขาป่าเป็นอีกแบบนึงเพราะทางใต้นี่จะชื้นใช่มีทากครับอีสานไม่มีทากไม่มีทากแล้วมีตัวอะไรบ้างพี่ที่หนักแต่ว่าสัตว์ป่าพวกงูพวก
เสือพวกหมีอะไรนี่เห็นรอยนะแต่แปลกมันไม่เคยทำพวกเรานะที่เขาใหญ่นี่ช้างเป็นโขลงเลยมันก็ไม่เคยทำพวกเราเห็นกันต่างคนต่างหนีมีแต่รอยใหม่ๆไปเลยเพราะพวกอาจจะเป็นเพราะพวกเราไม่รังแกเขาพวกเราแผ่เมตตาอย่างนี้ครับครับแล้วก็การป้องกันตัวของทางค่ายบางชัยเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยปุ๊บเราจะต้องพอหยุดพักปุ๊บเราต้องจัดกำลังออกทั้งสองฝั่งเลยสมมติว่าไป12คนเอามึงไปนี่คนหนึ่งไปนี่คนหนึ่งห่างประมาณ30เมตรเขาเรียกว่ายามคอยเหตุถ้าหากว่าข้าศึกจะเข้ามาโจมตียามคอยเหตุยามจะคอยเหตุจะได้ยิงมันจะไม่สามารถไปยิงถล่มกำลังใหญ่ได้อันนี้คือการป้องกันเขาเรียกว่ายามคอยเหตุครับถ้าเราสมมติว่าเราตั้งด่านอะเราตั้งด่านอยู่กลางถนนถนนมาอย่างนี้เราตั้งอย่างนี้ปุ๊บเราจะต้องจัดยามคอยเหตุออกไปประมาณ50เมตรซุ่มอยู่ข้างทางอันนี้ก็ได้50เมตรข้างทางครับถ้าหากว่าข้าศึกเข้ามามาโจมตีด่านปุ๊บเราก็บล็อกถล่มมันเลยมันก็ตายอันนี้เป็นยุทธวิธีนะเป็นยุทธวิธีที่เราทำมาเอ้พี่แล้วมาบอกงี้ไอ้พวกคนก่อการร้ายไม่รู้หมดเหรอไม่อันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าพูดถึงน้องๆที่ใต้ก็อยากให้ทำอย่างนี้บ้างเพราะว่าพี่เห็นข่าวนะบางทีมันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามายิงด่านแล้วมันก็ขี่รถหนีลอยนวลไม่มีใครไปทำอะไรมันได้จริงๆถ้าเราวางกำลังไว้50เมตรซุ่มไว้นะเขาก็จะหนีไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็บล็อกยิงมันได้เลยมันก็จะเกิดอย่างนี้อันนี้อะไรมันยิงติ้งๆแล้ววิ่งหนีแล้วก็โรยเรือใบตามไม่ได้เขาไม่มีกำลังมั้งพี่ใช้แค่2คนซุ่มโจมตีกำลังยามก่อเหตุแค่ข้างละ2คนยุงกัดแน่ไปอยู่คนเดียวมืดๆนักรบไม่มีนักรบก็จะไม่มืดหยอกหยอกอันนี้หยอกหยอกสัตว์ร้ายอันตรายงูเงี้ยวเขี้ยวขอกิ้งก่าตะขาบก็เจอมาหมดแล้วทุกอย่างครับเรื่องเล็กครับพี่กรกฎครับแล้วเวลาที่เราเดินพี่ในป่าเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเฮ้ยมันมีศัตรูอยู่ข้างหน้าหรือว่าระยะนี้เราใกล้เข้าไปแล้วใกล้ค่ายเขาเข้าไปทุกทีแล้วเนี่ยก็สังเกตดูสิ่งผิดปกติแต่ว่าการเดินของทหารผ่านค่ายบางใจถ้าจะเข้าตีฐานของผู้ก่อการร้ายหรือว่าของข้าศึกเนี่ยครับพื้นที่ที่รกที่สุดชันที่สุดเราต้องไปเราปลอดภัยเพราะว่าถ้าเดินตามเส้นทางมันจะถูกกับระเบิดทุ่นระเบิดถูกซุ่มโจมตีแต่ถ้าเราเดินในป่ารกๆก็ค่อยเดินไปตามป่ารกๆมันไม่รู้ว่าเราจะไปตรงป่ารกมันไม่ดักระเบิดไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนอันนี้เราปลอดภัยแล้วทางลกมันก็ไม่ได้เดินง่ายนะพี่นะก็ต้องถางไว้นะไม่ถางค่อยๆแบบถางมันก็ได้ยินดิค่อยๆแหวกไปค่อยๆนั่นไปโอ้แล้วบางทีจะไปฟันกลมๆมันได้ยินมันก็ดักเราก็ดักยิงครับก็จริงพี่ก็จริงก็แหวกค่อยๆแหวกไปลกๆไปงั้นนะครับวันนึงเราเดินได้กี่โลพี่ถ้ารบกับผกค.นะถ้าเราจะเข้าตีฐานผกค.เนี่ยบางวันเดินไม่ถึงกิโลเลยตอนพี่รบกับผกค.อีสานใต้20เมตร30เมตรถูกซุ่มถูกมันซุ่มยิง20เมตรตัด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 พอเรายิงสวนไปปุ๊บเงียบพอเงียบปุ๊บเราก็เดินต่อไปเดินไปได้นิดเดียวก็โดนซุ่มอีกอย่างเข้าตีบางทีเราเข้าตีด้านหลังเข้าตีด้านหน้ามันที่ราบมันวางกำลังเต็มระเบิดเต็มเราก็ไปด้านหลังเราโหนขึ้นหน้าผาเข้าตีด้านหลังฐานมันโอ้จะทำแบบเป็นวิธีแบบนี้แล้วทางหน้าผาชันๆเนี่ยไปไงพี่มันปีนเกาะเกี่ยวกิ่งไม้โหนเถาวัลย์ขึ้นไปพูดเนี่ยเหมือนคุยกันเล่นๆนะเวลาทำจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกาะเกี่ยวง่ายแหละมันโอ้โหมันนู่นน่ะใช่ไหมพี่ครับมันน่าจะนู่นเลยอ่ะผาในป่านะครับการเข้าไปพวกเราก็ฝึกการยุทธวิธีการเดินในน้ำยังไงกันอะไรก็ฝึกมาหมดภาคใต้นี่ที่ยากที่สุดยุทธวิธีสุดยอดของเขาคือลบกับโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายามันมีฐานใหญ่อยู่บนเขาอย่างเงี้ยอันนี้ที่ไหนจังหวัดอะไรยะลายะลาครับถ้าเราเดินไปตามเส้นทางก็จะมีหลุมควากมีระเบิดมีการซุ่มโจมตีมันก็จะโจมตีเราพวกเราก็อาศัยเดินตามลำน้ำมันจะมีสายน้ำลงมาจากภูเขาลงมาเราก็เดินใต้น้ำเดี๋ยวนะทำไมเราไปเดินในน้ำพี่เหมือนจะเด่นชัดกว่านะมันเป็นภูเขาป่าภูเขาแม่น้ำมันไม่โล่งนะเป็นลำน้ำในภูเขาอ่ะครับมันคิดบางทีมันก็คิดไม่ถึงว่าไม่มีบ้าที่ไหนจะไปเดินตามลำน้ำหรอกมันต้องคิดอย่างนั้นเราก็เดินใต้น้ำในน้ำยังไปเจอขวากเหล็กมันเอาเหล็กแหลมๆโบกกระปูนสารพันปลาไว้ในน้ำแล้วก็มีระเบิดเผือกก็คือใช้เลือกขึงขังขวางลำน้ำแล้วก็ระเบิดแขวนแล้วก็เวลาเราไปเตะสายพันสลักระเบิดหลุดมันก็ทำงานตู้มอ๋อแต่เชือกต้องอยู่ใต้น้ำถูกไหมฮะใช่แล้วเรารู้พี่รู้ได้ไงว่าข้างหน้าจะมีเชือกอยู่ค่อยๆเดินไปแบบไหนค่อยๆปั๊บปั๊บตึงปุ๊บเราก็รู้เราก็ปุ๊บ
ก็ค่อยจะไปอ๋อไม่ใช่จะก้าวพรวดพลาดไม่ใช่ต้องค่อยๆแย่ครับคือเข้าอันนี้มันจะไม่ดักมันอยู่ไกลมันอยู่ดักใกล้ๆจะใกล้ๆจะถึงที่ฐานมันแล้วหมายความว่าห่างประมาณจาก500เมตร800เมตรอย่างเงี้ยเมื่อเข้าใกล้ปุ๊บเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังครับอันนี้แหละที่ว่าภาคใต้รบกคม.เนี่ยยุทธวิธีกันสุดยอดมากเดินในป่าระเบิดเนี่ยมันจะเอาเชือกผูกกระเดื่องมาติดกับเครือไม้บางทีเราไปจับเครือไม้กระเดื่องหลุดระเบิดตู้มทำทุกอย่างยุทธวิธีมีไหมมีเพื่อนโดนไหมส่วนมากเราจะกู้ได้เราจะเห็นโอ้โหน่ากลัวนะพี่นะเพราะว่าเราฝึกมาอย่างนี้เราต้องใช้ความระมัดระวังเรามีบทเรียนแต่ถ้าทหารที่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวไปก็โดนอ่ะเขาจะมียุทธวิธีการฆ่านี่แบบยกตัวอย่างพวกพี่เข้าตีฐานเขาได้ปุ๊บเข้าตีเขาฐานอยู่ในถ้ำนะเราเข้าตีฐานในถ้ำแต่ปุ๊บแต่นอกๆฐานเขาจะเป็นแปลงผักนะครับแปลงผักเขาจะผักบัวผักอะไรพวกนี้แล้วเขาก็จะปลูกตามช่องเขาจะเอาไอ้เหมือนแหน่ะเป็นตะข่ายครับเป็นตะข่ายเนี่ยไปครอบเราก็ผักมันก็จะขึ้นมาครับแล้วทีนี้เขาเอาระเบิดฝังไว้เต็มเลยข้างล่างแล้วก็เอาสลักระเบิดเกี่ยวกับไอตาข่ายเนี่ยครับเวลาเราไปถอนผักปุ๊บมันก็ดึงตาข่ายขึ้นมามันก็ระเบิดตุ้มอือก็ไปเจอมาแล้วบาดเจ็บและนาวมาแล้วก็คือทำล่อไว้ทำล่อทหารไว้ว่าถ้าเกิดว่าฐานแตกเนี่ยมึงต้องมาเก็บผักกินแน่คือถ้าเราเข้าไปคุณนิสัยทหารไทยนิสัยคนไทยเนาะเห็นของผักอะไรเขาไปเอาหมดนั่นแหละแม้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละในน้ำเขาก็ทำบนบกเขาก็ทำแปลงผักเขาก็ยังทำนะเห็นไหมดูก็โอ้รบเก่งรบยากโจรคอมมิวนิสต์มาละกาโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาหรือว่าจคม.คนละที่เลยพี่กรกฎครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าชีวิตของทหารพรานเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในป่าในอะไรเรากินอะไรกันพี่อาหารของเราสำหรับจรยุทธ์หนึ่งข้าวสารสองมาม่าปลากระป๋องปลากระป๋องแบบไม่มีกานะสมัยก่อนนะปลากระป๋องถูกๆอ่ะก็แจกให้เราแล้วก็กินข้าวสารเนี่ยแล้วก็มีหม้อสนามแล้วก็หุงกินแล้วก็ฐานต่างๆเนี่ยการหุงการต้มก็จะไม่ค่อยทำทิ้งไว้เพราะว่าถ้าทำเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายใช่ศัตรูก็จะเห็นเนาะใช่แต่เราเรียนมาการฝึกไม่ให้มีควันไฟเวลาเราก่อไฟปุ๊บเราก็จะต้องมีขาหยั่งเป็นชั้นๆๆๆเอาใบไม้มาปิดได้หลายชั้นพอควันขึ้นมาถูกใบไม้ปุ๊บมันก็จะกระจายออกมันก็จะจายออกมันจะไม่พุ่งขึ้นสูงมันก็จะจายไปตามป่ามันก็จะอบอวนเต็มป่าข้าศึกก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนอยู่เพราะมันกระจายไปทั่วอันนี้คือวิธีแก้ที่พวกเราทำครับกินต้มมาม่ากับปลากระป๋องกับข้าวเนี่ยนะคืออาหารหลักเลยกินจนทุกวันนี้พี่ไม่กินมาม่าพี่เห็นแล้วพี่เบื่ออันนี้เลยจริงก็คืออยู่ในป่าก็ต้องกินมาม่านะง่ายๆครับก็ต้มแต่ทีนี้นะด้วยเราเป็นนักรบเราจะต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดกินข้าวไม่เกิน2นาทีทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นพี่ใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 ปีเหมือนกันกว่าจะปกติพยายามฝืนใจตัวเองอะมันเย็ดยัดยัดเราโอ้ยมองโอ้ยคนมองเราทำไมต้องกินให้เร็วคือในสนามรบจะมากินอ้อยอิงไม่ได้เพราะมันคือพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาสมัยก่อนนะถ้าช้าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนเขายิงเดี๋ยวก็ตายข้าวมันเป็นอย่างนั้นในสมัยก่อนยุคสงครามแนวหน้าจริงๆเลยนะบางครั้งก็ไม่ได้กินเพราะว่ามีการปะทะกันมันเห็นควันไฟมันเห็นอะไรมันรู้มันก็ยิงไม่ให้เราถุงข้าวได้บางทีก็อดข้าวอดน้ำเขาพื้นที่กันดารยิ่งเป็นหน้าอดกี่วันพี่อดกี่วันอดข้าวนี่ครับที่สูงสุดประมาณ3วันอดข้าว3วันครับทำไมถึงอดข้าว1ไม่มีแหล่งน้ำบนภูเขามันกันดารไม่มีน้ำที่จะหุงข้าวครับ2เราก่อไฟปุ๊บข้าศึกรู้มันก็ยิงเรามันก็หุงข้าวไม่ได้มันก็เกิดยิงปะทะกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราอยู่อย่างนั้นนะพี่กบเขียดหนูเก้งกวางแล้วก็ต้องกินหมดจริงๆแล้วนักรบรุ่นพี่นะครับห้ามฆ่าสัตว์ในสนามรบไม่มีการฆ่าสัตว์เลยนะห้ามฆ่าสัตว์เหรอเพราะว่าสังเกตดูเพื่อนพี่นะอันนี้แปลกแต่จริงครับคนไหนชอบยิงนกชอบยิงอะไรนะไม่นานมันก็โดนยิงเหมือนกันก็ยังงงนะไม่ต้องกินมันกินกล้วยกินอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวเห็นต้นกล้วยปลายอะไรก็กินไปแต่ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์หนึ่งเราถือเคล็ด2ถ้าเรายิงปั้งเราเปิดที่ตั้งแล้วเสียงมันก็จะมาแอบเราไปไหนมันก็จะเกาะติดเราแล้วก็จะถูกยิงตลอดอันนี้คือยุทธวิธีพอคอในยุคนั้นเราต้องเล็ดรอดที่สุดเล็ดรอดแบบไม่ให้ใครรู้เลยค่อยๆออกล่ามันแบบเงียบๆมันก็ล่าเราเหมือนกันเขาถึงเรียกว่าจรยุทธ
จรยุทธปรับจรยุทธครับนั้นแล้วท่านผู้ชมอย่านึกว่าอยู่ในป่าแล้วของป่ามันจะหากินง่ายเนี่ยมันไม่มีนะแล้วพวกต้นไม้พวกนี้เวลามันอยู่ในป่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีลูกบางทีมีแต่ใบอย่างเงี้ยนะก็กินกันตามมีตามเกิดเงี้ยเหรอพี่ก็กินใบไม้ใบไม้กับตามจริงเราก็เรียนมาอยู่ว่าใบไม้ไหนแค่นี้กินได้กินได้ไม่กินได้ไม่ได้ครับก็มันหาไม่ได้บางทีใบอ่อนๆอะไรก็เอามากินลองดูกินก็เราอ้วกแตกอ้วกแตกเห็นเพื่อนๆนะบางทีก็เป็นพิษเนาะเพื่อนพี่เนี่ยอาจารย์จองนี่อ้วกแตกอ้วกแตนใบไม้อะไรอ่อนๆน่ะเอามากินหมดกินแล้วก็อ้วกเห็นบอกว่าเวลาที่ขาดน้ำขาดอะไรเวลาแล้วมันเอาน้ำที่ไหนกินพี่สมมติว่าไปตามป่าที่ไหนที่มันแล้งมากไม่มีน้ำเนี่ยเรากินเราหาน้ำที่ไหนกินตามจริงมันจะมีที่เราเรียนมามันก็จะมีเครือน้ำในป่าลุงดิบมีเถาวัลย์มีเครือน้ำถ้ามีอย่างนั้นแหละโอเคมันก็ยังมันฝาดฝาดแต่มันก็ยังประทังชีวิตได้ถ้าเจอต้นกุ้งต้นกล้วยแล้วก็ตัดต้นกล้วยมากินดูดกินน้ำดูดอะไรพอไม่ให้ตายก็แบบนี้ก็มีแต่มีครั้งหนึ่งที่ว่าถึงกับน้ำตาตกในเลยตอนพี่ขึ้นรบที่เสริงสางขอนบุรีติดเขาใหญ่ตอนนั้นมันเป็นหน้าแล้งวันนั้นเดินทั้งวันเลยไม่มีแหล่งน้ำเพราะวันปูเขาที่กันดารเรามีการปะทะกันเป็นระยะหิวน้ำใจจะขาดข้าวก็ไม่ได้กินหุงไม่ได้ไม่มีน้ำจะหุงเอาน้ำปลาเนี่ยมาต้มไข่น้ำปลานะเค็มไหมเค็มก็ต้องทำแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรนะมันสุดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องวิทยุขอให้เฮลิคอปเตอร์เอาน้ำมาส่งเราพวกเราครับมันเป็นเวลากลางคืนเนี่ยเขามาไม่ได้ก็จะรอตอนเช้าเขาก็จะเอาน้ำใส่มาทิ้งลงให้การทิ้งลงให้บางครั้งมันก็แตกไม่มันพลาสติกแบบนี้พิเศษนะของไทยมีนะพวกเราอาจจะไม่รู้ครับเป็นอ่อนๆ นะทิ้งลงมาไม่แตกไม่ยังงงเหรออ๋อเหรออ๋ อเขาเอาน้ำแล้วจากคอโยลงมาให้ใช่โยลงมาบางครั้งอ่ะไม่ได้กินเพราะพอบินเข้ามาพอกรมันก็เตรียมแล้วพอมันยืนลงมาปุ๊บพอเราก็ไปกระยิงปะทะกันอีกแย่งน้ำกันอีกที่สำคัญที่สุดที่เราอันตรายที่สุดคือแหล่งน้ำครับไม่ว่าเขาว่าเราต้องรักษาแหล่งน้ำเราเดินไปบนเขาเนี่ยถ้าเราไปเจอแหล่งน้ำปุ๊บอย่างน้อยๆตรงแหล่งน้ำน่ะมันจะต้องดักระเบิดแล้วมันก็ซุ่มอยู่ถ้ามันไม่ซุ่มมันก็ดักระเบิดพวกเราลงไปเพื่อเรื่องว่ากันหยับระเบิดเพราะมันรู้ว่าทุกคนต้องมาหาแหล่งน้ำถูกไหมฮะใช่ถ้าไม่เฝ้านะโดนถ้าไปเจอแหล่งน้ำเราต้องเฝ้าอ้าวแล้วเราเฝ้ายังไงพี่เพราะเราต้องไปต่อแล้วใครเฝ้าไม่ช่วงที่เราหยุดแต่เราก็เป็นจรยุทธเราอาจจะคืนนี้นอนนี้แล้วก็เดินต่อไปเอาน้ำกรอกใส่กระติกก็เดินไปถ้าไม่มีน้ำจะกินน้ำหมดมันก็ต้องแบบสภาพเดียวเหมือนเดิมโอ้โหแล้วก็ขี้เกลือทีนี้เดินมากเคยได้ยินเพลงสายันขี้เกลือขึ้นหลังไม่สุดทางด่านซ้ายอ่ะก็คือคาบเหงื่อเป็นสีขาว15วันได้อาบน้ำทีนึงไปเจอแหล่งน้ำถึงได้อาบพี่ก็เจอมาหมดแล้ว15วันครับเน่าเลยนะพี่นะใช่เป็นโรคผิวหนังอะนะกางเกงในไม่ได้ใส่เพราะเราเดินอย่างเดียวบางทีจรยุทธบางครั้ง2เดือน3เดือนก็มีนะครับมันกัดข้างขากางเกงในขอบกางเกงไงมันจะกัดแล้วเดินมากๆกัดแล้วต้องไม่ต้องใส่ใครที่ใส่กางเกงในเนี่ยขาพี่ก็โดนเหมือนกันต้องถอดทิ้งอ่ะเหรอมันจะกัดเนี่ยโอ้นี่ไม่เคยรู้เลยคนที่ไม่เคยไปอยู่ในจุดนี้จะไม่รู้อย่างเวลาที่เราไปออกปฏิบัติการเนี่ยโดนลูกปืนเนี่ยด้วยความรุนแรงของกระสุนเนี่ยแขนเขินขาดไหมพี่หรือว่าทะลุแต่ไม่เห็นขาดนะอย่างระดับที่เขายิงกันเนี่ย M ใช่ไหมพี่ M 16ลูกพอคอเนี่ยมันเป็นอาวุธใหญ่ลูกมันใหญ่กว่า M 16ก็คือเขาใช้อาก้าอาก้าก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่า M 16 M 16มัน 5.56 อาก้ามัน 7.62 ครับเพราะนั้นอำนาจในการทะลุทะลวงมันเนี่ยมันจะใหญ่กว่าดีกว่ารูเบอร์เลอร์เลยครับมันลูกปืนเนี่ยมันมีจะหลายชนิดนะอย่างอาก้ามีลูกเจาะเกาะลูกหัวระเบิดลูกธรรมดาครับถ้าเป็นหัวระเบิดนี่เข้าปุ๊บเวลาออกมันจะรูเวอร์โอ้ยแต่ถ้าลูกธรรมดาลูกทะลุทะลวงมันเข้าเล็กๆออกเล็กๆแต่มันจะทะลุเป็นอย่างนั้นแล้วพี่กรกฎครับเวลาที่เราได้รับบาดเจ็บในสนามรบแบบนี้มันต้องบรรเทาอาการระงับปวดอะไรด้วยยาอะไรเหมือนทหารทางค่ายประสงค์ใจทุกคนครับจะถูกฝึกสอนฝึกขีดเข็มขีดแดฝึกให้น้ำเกลือทุกคนต้องฝึกแล้วก็ฝ
ทำเป็นแล้วก็มีสายยางห้ามเลือดมีเพิร์ทเอดมีผ้าพันแผลทุกคนต้องมีพอปะทะกันปุ๊บยิงกันสนั่นวันไหวเนี่ยขณะที่ยิงกันได้รับบาดเจ็บอันดับแรกต้องช่วยตัวเองก่อนถ้าช่วยได้ต้องช่วยตัวเองก่อนก่อนที่เพื่อนจะมาเพราะมันยังหน้าเสียวหน้าขวัญยิงกันอันนั้นคือยุคนั้นต้องก็ต้องระงับปวดตัวเองก่อนครับอ๋อระเบิดเนี่ยครับพี่กรกฎสมมุติว่าตู้มข้างหน้าเนี่ยมันจะทำลายในระยะเท่าไหร่พี่ถ้าเราอยู่ห่างเท่าไหร่เราถึงจะรอดแล้วแต่ระเบิดแล้วแต่ชนิดระเบิดถ้าเป็นสังหารบุคคล PMN นี่ก็แค่เหยียบแล้วก็แค่ขาขาดคนเดียวแต่ถ้าเป็นระเบิดแสวงเครื่องเขาอาจจะเอาลูกคอ60ลูกคอ82ลูกคอ100มม.มาแสวงเครื่องกับระเบิดธรรมดาพอเราไปเตะสายปุ๊บมันระเบิดอำนาจการทำลายของระเบิดของลูกคอมันก็10กว่าเม็ดก็โดนหมดรัศมีคนที่อยู่ในระยะเสียชีวิตได้ครับหรือบางทีก็บาดเจ็บสาหัสครับมีไหมพี่เพื่อนเราโดนแล้วแบบโอ้ยไส้ไหลมีทุกยุทธการน่ะพี่เจอเพื่อนไส้หลงไส้ไหลไส้ไหลนี่คือยังไม่เสียชีวิตถูกไหมยังไม่เสียชีวิตไส้มันไหลมันทะลักออกมาจับยัดเข้าไปเอาผ้ามามัดฉีดมอร์ฟีนให้มันเรียกหมอต้องทำอย่างนั้นครับก็คือไส้ทะลักออกมาเราต้องจับยัดเข้าไปในท้องเหรอใช่แล้วก็ไม่ได้เย็บเอาผ้ามัดผ้ามัดไม่ให้มันหลุดออกมาวิธีปฐมพยาบาลที่เราเรียนมาคืออย่างนั้นใช่ไหมพี่แล้วก็ฉีดมอร์ฟีนแก้ปวดฉีดตรงที่บริเวณเจ็บเนื้อบาดแผลประมาณ3นิ้ว5นิ้วก็ว่าไปโอ้โหครับแล้วคนเจ็บเค้าไม่เจ็บมั้ยหรือว่ายังเจ็บปวดทรมานอยู่บางทีเข็มเดียวเนี่ยไม่อยู่ต้องฉีด2เข็มแต่ว่าฉีดมากไม่ได้เดี๋ยวช็อกอีกครับก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาวิธีปฐมพยาบาลนะพี่นะก็บางทีเราอยู่ตรงนี้มันรู้ที่เราอยู่เราต้องย้ายที่ไปทำสนามมอแห่งใหม่เราก็หามคนเจ็บคนตายไปพอหามไปก็โดนยิงพอโดนยิงปุ๊บเราก็โยนเพื่อนที่เจ็บรวมคมกระโดดหมอบยิงสู้พี่เนี่ยเจมาแล้วคือหัวล้อนี่ไม่ได้ว่าขำนะครับคือมันเป็นเรื่องซึ้งใจอะว่าพวกพี่ลุยกันขนาดนี้แบกเพื่อนอยู่เอามันยิงมาอีกแล้วโยนเพื่อนทหารใกล้ปากจงชัยเนี่ยรับการฝึกมาการในท่าประจำที่นะครับพอเสียงปืนปั้งทิ้งตัวเลยแล้วเพื่อนที่บาดเจ็บคุณต้องโยนทิ้งแล้วก็หมอบเลยคุณจะไม่ค่อยๆวางลงไม่ได้มันจะเก็บต่อกระทั่งมันบางคนสะบักสะบอมที่พี่เจอมาพี่นึกย้อนหลังเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเวลามีคนเจ็บคนนึงนี่ภารกิจจะต้องเลทไปเลยนะ3วัน4วันถูกไหมพี่ใช่เราภารกิจเราไม่กลับเราต้องไปตีให้ได้คนที่เก็บต้องส่งกลับทางเฮลิคอปเตอร์ขอเฮลิคอปเตอร์มารับเพราะเราอยู่ในป่าในเขาเราเดินกลับไม่ได้เพราะคอเต็มหมดเราก็ต้องทำสนามฮอด้วยการวางกำลังเป็นวงกลมรัศมีไม่ต่ำกว่า50เมตรแล้วตรงกลางก็ตัดต้นไม้เพื่อให้ฮอมาลงรับคนเจ็บครับในขณะที่เราตัดสนามฮอมันก็จะยิงต่อต้านเราไม่ให้เราตัดสนามฮอได้แต่ถ้าเราตัดสนามฮอได้ปุ๊บพอฮอมาลงก็ยิงฮอเฮลิคอปเตอร์จะลงเนี่ยมันใช้พื้นที่นะใช่มันก็ต้องถางกันนะถ้ามุดว่าเป็นป่าดิบมากๆเนี่ยโอ้โหตัดต้นไม้เยอะนะมันพวกพี่ลบสมัยนั้นน่ะมันป่าดงดิบลบต้นไม้ใหญ่ๆเลยต้นไม้ใหญ่เลยโอ้ตัดก็ยากก็ตั้งรัศมีประมาณ50เมตรเป็นวงกลมเนี่ยนั่นเพื่อคุ้มกันแล้วตรงกลางก็ตัดต้นไม้ลงเพื่อที่จะให้ฮอมาหย่อนตัวลงมารับคนเจ็บมันก็จะยิงเราตอนที่เราตัดต้นไม้ไม่ให้เราทำสนามฮอได้พอฮอมามันก็ยิงฮอถูกยิงถูกไล่พวกฮอก็บินหนีไปเราก็ส่งกลับไม่ได้ทำให้เพื่อนเราเนี่ยบางที4วัน5วันต้องเสียชีวิตเพราะว่าฮอลงรับไม่ได้โอ้โหแล้วอันนี้คือที่มันกดดันเรายุคนั้นเป็นอย่างจริงๆกว่าจะมีวันนี้ประเทศไทยโอ้ผ่านอะไรมามากเลยยากลำบากนะพี่นะครับพี่กรกฎเคยได้รับบาดเจ็บไหมพี่ก็มีนิดๆหน่อยๆเคยโดนลูกปืนไหมพี่ไม่โดนเฉียวมีแค่ไอ้เฉียวแล้วก็มีสะเก็ดระเบิดถูกนิดๆหน่อยๆก็เคยมีเหมือนกันถือว่าโชคดีนะครับห้อยพระอะไรพี่เวลาไปโอ้ยผ้านี่จะเอาผ้าพันคอห่อขนาดนี้เลยทุกคนเหรอครับไม่เดี๋ยวนะไม่ได้ห้อยเป็นสายไม่ได้ห้อยเป็นสร้อยเอาผ้าพันคอห่อผ้าพันคอมัดแล้วก็มัดแขวนคอพระอะไรพี่มีอะไรบ้างบอกนี่ทุกพระแต่ส่วนมากหลวงพ่ออะไรบุรีรัมย์ก็หลวงปู่สุขวัดโพทรายทองก็มีอยู่แต่ส่วนมากเวลาเราจะออกรบปุ๊บกองทัพบกเขาจะไปเอาพระเกจิอาจารย์มาให้ส่วนมากที่มีเจ้าพระที่ว่าทางกองทัพบกจัดมาให้เป็นเกจิอาจารย์ทั้งนั้นเลยครับครับแต่ที่พี่ใช้ประจำก็คือชายผ้าถุงแม่ชายผ้าถุงของคุณแม่พี่เองเนี่ยนะก็คือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือใช่แล้วก็ผ้าขาวมีรอยนิ้วตีนนิ้วมือพ่อแม่จะต้องเอาไป
ใส่สีอย่างนี้แล้วก็แปะแล้วก็ดินไปเหยียบแปะแล้วเราก็เอามาติดตัวประจำอันนั้นแต่ก็คลาดแคล้วมาตลอดนะบางครั้งไม่น่ารอดนะคือแม่เรานะผู้ให้กำเนิดแล้วก็พี่ชายพวกพี่ทั้ง3คนนะมีพี่ชายคนโตมีพี่แล้วก็มีน้องชายก็มีแบบเดียวกันเรียกว่าเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละที่ว่าไปรบด้วยกันแล้วไม่มีใครตายพี่ชายน้องชายนี่อยู่กองร้อยเดียวกับพี่ด้วยเหรออยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปรบด้วยกันเหรอ3คนเลยครับ3คนเลยอยู่กองร้อย911ด้วยกันเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดแล้วไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บเลยทั้งหมดไม่มีเลยครับแต่ว่ากองร้อยอื่นนะเป็นเคล็ดที่ดีนะกองร้อยอื่นจะมีพี่มีน้องอยู่ด้วยกันอย่างน้อยตาย1คนครับบางทีก็ตายทั้ง2เลยครับพี่กรกฎครับมีเหตุการณ์ครั้งไหนครับแต่มันโหดร้ายแล้วพี่ก็รอดชีวิตมาได้บุดหวิดแล้วมันก็น่าสนใจในเชิงของเรื่องราวในอดีตเอาเหตุการณ์หนึ่งก็คือรบกับเวียดนามรบกับเวียดนามนี่ที่พี่เจอหนักอำเภออะไรจังหวัดอะไรอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้บ้านพี่บ้านพี่เลยบ้านพี่เลยตรงเนิน538ติดชายแดนเขมรแต่ไปเวียดนามเนี่ยยึดประเทศเขมรในปี22แล้วก็จะยึดประเทศไทยต่อครับก็เลยรบกับทหารเวียดนามก็เลยเขามายึดแผ่นดินไทยอยู่เราก็ต้องเปิดยุทธการกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีเปิดยุทธการเพื่อผลักดันเขาออกไปจากแผ่นดินไทยโอ้นี่ลัทธิคอมมิวนิสต์มาเข้าบุกรุกมายึดแผ่นดินไทยเลยเหรอฮะยึดแผ่นดินไทยเลยครับตลอดตั้งแต่จังหวัดตราดมาจันทบุรีมาบุรีรัมย์อุบลไอ้ศรีสะเกษสุรินทร์ศรีสะเกษถึงอุบลเลยตลอดแนวชายแดน8กองพลที่มันส่งเข้ามาไม่แน่นะผมอยู่ในยุคนั้นนี่ไปเลยนะหยิบปืนไปเลยนะ แม่โกรธโกรธครับพอวันนั้นที่ว่าพี่เกือบตายแต่ก็รอดมานะวันที่ตีเนิน538นี่ตอนนี้หูพี่เสียด้านซ้ายนี่ถึงงานนี้แหละ25วันรบกับเวียดนามที่นี่25วันถึงชนะที่อยู่ในการเหตุการณ์แบบนี้25วันตอนนั้นที่อยู่หน่วยก็ตายนินจานะเพราะค่ายปักกิ่งชัยเข้าตี3กองร้อยมีกองร้อย911 947 956แล้วก็3กองร้อยเนี่ยคัดกองร้อยเลย12คนมาเป็นหน่วยกล้าตายนินจาพี่ก็เป็นคนหนึ่งในหน่วยกล้าตายในการเจาะออกหน้าเจาะทะลุทะลวงแล้วก็ที่จริงเราถล่มหนักกันทุกวันนั่นแหละเราจะต้องยึดให้ได้แต่วันนั้นเนี่ยขณะที่พวกพี่ลุกเข้าไปห่างจากฐานเวียดนามประมาณ40เมตรพวกพี่ไม่สามารถลุกต่อเพราะว่ามันจะมีสนามทุ่นระเบิดของมันด้านหน้าแล้วมีป้อมปืนกลที่มันยิงกดเราตลอดแล้วพวกRPGพวกปืนคอพวกM9มันยิงใส่เราตลอดอ่ะตุ้มพวกเราก็เก็บตลอดเลยพี่วันนั้นอ่ะพี่คานไปตรงที่พี่อยู่อ่ะมันไม่มีหลุมไม่มีอะไรหลบเลยพี่เลยป่าราวป่าออกไปตรงที่โล่งแล้วตูมันถล่มอย่างหนักเลยพี่ก็บอกตัวเองว่าโอ้ยังไงก็วันนี้ไม่รู้จะรอดไม่รอดแต่ยังไงก็ถ้าจะถูกยิงถูกระเบิดถูกตามเนื้อตามตัวคงใจยังไม่ตายเดี๋ยวยาให้ถูกหัวเลยนะถ้าถูกหัวตายแน่พี่ว่าอย่างเงี้ยพี่บอกตัวเองพี่ก็เลยถอดเอี้ยมกระสุนที่หน้าอกนอนหมอบอยู่เงี้ยเอานอนหมอบลงแล้วเอาเอี้ยมกระสุนมาปิดหัวเพราะมันกระดูกกระดิกไม่ได้มันหนาแน่นเลยกันลูกปืนแล้วในหน่วยทหารพรานเรามีเสื้อเกาะเสื้ออะไรไหมวิธีป้องกันของเราหรือไม่มีทหารพรานทุกวันนี้มีแต่ทหารพรานรุ่นพี่หมวกเหล็กก็ไม่มีเสื้อเกาะก็ไม่มีใจและก็เสื้อธรรมดาเราใช้ใจอย่างเดียวคือสมัยนี้ยังหัวยังหมวกยังเป็นเหล็กนะหมวกนั้นป้องกันกระสุนได้ถูกไหมฮะหมวกเหล็กนะหนักเป็นเบาอยู่แล้วหนักเป็นเบาถูกไหมฮะแต่ว่าเมื่อก่อนก็คือลุยเลยคือที่มีเพราะอะไรเพราะว่าทหารทานยุคก่อนมันจรยุทธเดินเข้าป่าบางทีเดินเป็นเดือน2เดือนคุณจะมาใส่หนักๆเดินไม่ถึงกิโลหรอกโอ้ถอดทิ้งมันไม่คล่องแต่ปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันทุกวันนี้ตั้งฐานอยู่เฉยๆไม่ได้รบมันก็ต้องมีเครื่องป้องกันก็ตอนนั้นพอหลังจากที่เอากระสุนนะเอาแม็กกระสุนปืนนี่นะมาคุมหัวไว้พอคิดว่าถ้ากระสุนมาเข้านี่มันโดนแม็กไม่โดนหัวเราก็ว่าอย่างนั้นอ่ะแล้วเป็นไงถ้ามันถูกตัวก็แทงหัวมันแต่เพราะว่ายังไงเพื่อนก็ต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลกูต้องไม่ตายบอกกับตัวเองไงโดนไหมวันนั้นไม่โดนก็โดนถล่มอยู่เกือบชั่วโมงเขาถึงหยุดยิงโอ้โล่งใจแล้วพอหยุดยิงทำไงพี่หลอกเราหรือเปล่าไม่มันการยิงกันนะมันจะไม่ยิงตลอดยาวไปนะมันจะยิงกันทั้งวันก็ยิงแต่ว่ามันจะหยุดประมาณยิงประมาณ20นาที30หรือ40นาทีก็หยุดยิงหยุดยิงเพื่อเช็คกำลังทั้งเขาทั้งเราแล้วก็ใส่โหลดกระสุนใหม่เพราะมันก็หมดลูกปืนเหมือนกันก็ต้องมันเป็นอย่างนี้มันจะยิงเป็นพักเป็นช่วงเราก็ลบต่อจนค่ำ6โมงถึงจะหยุดยิงทั้งสองฝ่ายพอตื่นเช้ามาก็ยิงต่อ25วันทำอย่างเงี้ยค่อยๆลุกไปโอ้โหก็คือว่ายุทธวิธีของทหารเนี่ยนะเราจะค่อยๆกระดึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ย
ถึงต้องใช้เวลาตั้ง25วันยิงไปค่อยๆลุกคืบลุกคืบปืนใหญ่เข้าไปค่อยๆค่อยๆเข้าไปค่อยๆคานเข้าไปค่อยๆเข้าไปอาศัยหลุมปืนใหญ่ครับเพราะว่าปืนใหญ่เราจะยิงตู้มยิงลูกทำลายบังเกอร์นะป่าดงดิบมันก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมหลุมใหญ่อยู่ได้2คน3คนบางหลุมอยู่ได้ถึง5คนเราก็จะลงไปอยู่ในหลุมแล้วก็ยิงแล้วก็คานจากหลุมนี้ไปหลุมหน้าคานไปเรื่อยๆค่อยๆขยับขยับมันก็ยิงต่อต้านเราเต็มที่ไม่ให้เราเข้ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปได้แต่วันที่เรายึดได้ก็คือที่เนิน472เขาด้านซ้ายมือเนี่ยทหารหลักเอารถถังขึ้นไปยิงรถถังก็จะยิงลงเนิน538ตู้ม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 เพราะว่าถ้าเราไม่เอารถถังยิงอ่ะเราไม่สามารถเข้าได้เลยเพราะว่าทหารที่มันอยู่ในเวียดนามอ่ะมันจะมีป้อมปืนกลมีคูเลตมันหลบอยู่มันก็ยิงเราอ่ะครับเราก็เลยให้รถถังยิงมันมันก็กดหัวมันมันก็ลงหมอบลงไปครับมันก็ยิงเราไม่ได้พวกเราก็บุกเข้าไปตอนนั้นบุกเข้าไปก็ฝ่ากระสุนปืนใหญ่รถถังเราเลยมันจะถูกพวกเดียวกันนะสิอันนี้คือเรื่องจริงที่ว่าเหลือเชื่อซึ่ง AP ข่าว AP ไปออกอยู่ตอนนี้แล้วพอเราเข้าไปถึงแล้วเราก็ยึดค่ายเขาได้นั่นคือชนะใช่เขาก็ถอยล่นออกไปถูกไหมด้านหลังเขาที่เนินของเขาอยู่นะมันเป็นหน้าผาครับวันที่พวกพี่เข้าได้นะมันกระโดดหน้าผาลงไปฝั่งกัมพูชาเลยมันยอมตายมันยอมกระโดดหน้าผาลงไปตายฝั่งนู้นดีกว่าที่ให้พวกเราฆ่ามันตายในแผ่นดินไทยเหรอครับหน้าผาสูงเท่าไหร่พี่เนิน538ก็538เมตร538เมตรครับคือวิธีตั้งชื่อเนินของเขาก็จะตั้งตามความสูงใช่มั้ยใช่ตามสูงของระดับน้ำทะเลพี่อย่าบอกว่ามันเป็นหน้าผาชันๆแบบนี้ชันสิครับชันแบบนี้ภูเขาประเทศไทยเราเนี่ยมันจะไปจากภูเขาประเทศไทยแล้วถ้าไปฝั่งไทยมันก็จะขึ้นอย่างงี้มั้ยแต่ฝั่งเขมรมันจะชันลงอย่างนี้เลยแล้วก็เรามองลงไปเขมรจะอยู่ต่ำเขาถึงเรียกว่าเขมรต่ำก็โดดจู้ลงไปแผลตายก็เราไล่ยิงพอเข้าฐานได้แล้วก็ยิงตุ้งๆๆๆๆมันก็หนีสุดชีวิตอ่ะแต่มันก็มีต้นไม้นะมันก็อาจจะไม่รู้ว่าตายไม่ตายแล้วแล้วสมมติไปยิงกันเนี้ยทหารฝั่งนู้นเขายังไม่ได้ตายเจ็บโดนยิงบาดเจ็บไปไม่รอดเราจะทำอะไรเขาพี่ส่วนมากนะที่เรายิงกันปุ๊บมันยังไม่ตายเราก็ยิงต่อให้ตายเลยมันก็เหมือนกันมันจับเราได้มันอะไรได้มันก็ฆ่าเราอยู่ดีท่านผู้ชมครับนี่คือพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโหดร้ายอะไรนะสงครามเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรานะใช่ครับท่านผู้ชมลองนึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เขาก็ยิงเราอ่ะเราก็สูญเสียเพื่อเราเต็มไปหมดหลายปีที่ผ่านมาความกดดันตรงนั้นนะบาดเจ็บยิงบาดเจ็บได้ก็ด้วยความอารมณ์ตรงนั้นนะบันดาลโทสะมันก็ซัดแล้วว่าไม่เหลือหรอกพูดกันตรงๆเพื่อนเรามันจะมีแต่ละกองร้อยมันจะมีอยู่ทุกกองร้อยประเภทที่ว่าสายโหดสายโหดแบบไม่ปานี่มีพี่อย่างพวกทหารเวียดนามทหารจีนพวกนี้ผมเคยดูในหนังนะครับเวลาจวนตัวนะถูกจับได้รู้ว่าตัวเองโดนฆ่าแน่ผมฆ่าตัวเองยิงตัวเองตายหรือว่ามียาพิษกินเข้าไปตายนี่มีจริงไหมหรือว่ามันแค่ในหนังฆ่าตัวเองยิงตัวเองเนี่ยตามจริงค่ายปากไม่ได้สอนมาค่ายปากสอนมาก่อนที่จะตายต้องฆ่าให้มันตายได้เยอะที่สุด เราจะเพิ่งฆ่าเราจะเพิ่งตายแต่ไอ้ยานี่มีจริงมีจริงตอนที่รบกับเวียดนามพ่อโป้หรือผบ.ค่ายกับกองชัยเนี่ยพลเอกวันชัยอัมพูนันครับให้หน่วยพิเศษของเราที่จะเข้าไปทำงานรับถล่มแบบไปก่อวินาศกรรมฐานเวียดนามตามแนวชายแดนน่ะครับให้ยาไปคนละเม็ดละเม็ดก็เรียกว่ายาอะไรก็ไม่รู้นะที่ว่ากินไปไม่กี่วินาทีแล้วก็ตายอ่ะแกบอกว่าถ้าหากว่าโดนจับปุ๊บนะไม่ต้องให้มันเอาไปกินเลยอันนี้แกกำชับมาเลยนะเพราะว่าไปมันก็ตายอยู่ดีแหละกว่าเราจะตายมันต้องทรมานเราเขียนเราไม่รู้กี่ชิ้นตายเร็วๆดีกว่าอันนี้คือใกล้ฝากฝึกไว้อย่างนั้นพี่เคยเห็นไหมเม็ดเป็นไงพี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าไอ้แกพูดอยู่หน้าเสาธงเลยมันจะมีผู้ที่ไปทำงานอย่างนี้พี่ไม่ได้ไปมันจะเป็นที่ว่าคัดตัวมาไอ้มึงไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือเรียกว่าหน่วยกล้าตายสุดๆครับผบ.สั่งเลยนะฆ่าศึกจับได้กินเลยถ้าถูกเวียดนามจับได้เพราะตอนนั้นทำงานกับเวียดนามแนวชายแดนเพราะยังไงก็ตายถูกไหมพี่มีไหมจับไปได้แล้วแค่ไปเค้นความลับแล้วก็ปล่อยตัวคงไม่มีนะค่ายปากยังไม่เคยโดนจับนะค่ายปากมีแต่จับเขามาจับเวียดนามนี่แหละจับมาแล้วเป็นไงพี่ขังเราก็จับมารีดข่าวลักษณะการรีดข่าวก็คือเป็นทหารหน่วยไหนมาจากไหนมีกำลังพลเท่าไหร่ใช้อาวุธยังไงขีดความสามารถยังไงมีแผนจะไปรบที่ไหนบ้างจะเข้าตีที่ไหนบ้างเราต้องทุกอย่างถาม
รีดเอาถามให้เป็นประโยชน์กับเราถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วเวลาเราไปรีดข่าวจากคนพวกนี้เราก็ต้องมีล่ามถูกไหมพี่อาจจะหาคนเป็นล่ามอะไรไปพูดหรือเขาจริงๆแล้วทหารไทยเราเนี่ยเก่งนะมีล่ามทุกภาษาถ้าหากว่าเราจับได้ปุ๊บเราส่งไปหน่วยแนวหลังของเรามันจะมีอย่างแกกุ้งกับกองกำลังสุรนารีอ่ะกองกำลังสุรนารีเขาก็จะมีล่ามไม่ว่าจะเป็นภาษาเขมรภาษาเวียดนามภาษาอะไรก็มีหมดภาษาคิวบงคิวบาเขาก็มีหมดก็รีดข่าวเขาก็จะจัดการแต่ว่าไอ้พวกเราทำเองคือมีแต่พวกเราเองนั่นแหละพวกเราก่อนจะไปถึงเราเอาก่อนแล้วเขาบอกไหมพรุ่งนี้เขาก็ฝึกมาดีหน่วยนี้ถ้าฝึกมาดีเขาจะไม่บอกเขาก็จะโกหกเรื่อยเปื่อยเหมือนกับเราที่เราเคยจับเขาได้อย่างพวกพี่จับเขาได้ปุ๊บเอาพาให้เขาพาเขาตีฐานเนี่ยให้เขาเดินนำหน้าแล้วก็มัดมือแล้วก็เดินมันก็เดินเดินมันไม่พาไปจุดฐานมันอ่ะมันพาไปที่เพื่อนมันซุ่มอยู่มันก็เราเข้าไปในพื้นที่สังหารเขาพอเข้าไปปุ๊บเขาก็ยิงพวกเราอันนี้ก็เจอมาแล้วก็เลยมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นวิธีใช่เพราะนั้นเราก็ต้องระวังตัวตลอดนะอันนี้พูดจริงอันนี้พูดไม่จริงต้องฉลาดพอที่จะรู้ถูกไหมฮะต้องประสบการณ์ต้องดูมีไหมที่จับได้เป็นเฉลยแล้วปล่อยเขากลับไปมีไหมพอเราจับได้จริงๆแล้วนะเราก็ส่งให้หน่วยเหนือเราเพราะเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยด้วยตัวเองเราส่งให้หน่วยเหนือหน่วยเหนือเขาก็แล้วแต่เขาจะทำดำเนินการยังไงเสร็จแล้วบางทีเขาก็เอามาให้เราไปส่งกลับบ้านยังลบกับคอมเมนต์ช่วงตาพยาเนี่ยพวกโจรคอมเมนต์เนาะพวกโจรคอมเมนต์ตอนนั้นปี30เนี่ยมันปิดถนนต้องจะโกป้นเลยนะป้นรถบัสป้นอะไรเนี่ยแล้วก็จับคนไทยไปข่มขืนอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยผมขืนแล้วฆ่ามีอันนี้ปี30ไปดูหนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับผู้เขมรเหรอเขมรนี่แหละทำที่ไหนพี่ช่องตะโกอำเภอนนทินแดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เขตบ้านกลวดจริงๆแล้วแก๊งนี้ก็คือทหารแตกทัพทหารเขมรแตกทัพพูดความลับได้ไหมเนี่ยเอาพูดเลยก็คือเราช่วยเขมรไม่ว่าจะเขมรแดงเขมรเสรีเขมร3ฝ่ายใครช่วยทหารไทยเราเนี่ยกองทัพรัฐบาลไทยนี่แหละไปช่วยเขาเรื่องอะไรช่วยกันลบกับเวียดนามประเทศไทยมันจะหน่วยรับขึ้นมาโดยหน่วยทหารหน่วยรับของเราก็คือหน่วย838ฝึกอยู่ตรงเขาเรียกว่าเขากลางดงค่ายกลางดงจับก็คือให้พวกเขามาฝึกทหารเราฝึกให้เราฝึกอาวุธฝึกอะไรแล้วพาเขาไปลบกับเวียดนามก็คือทหารพานเราเนี่ยเรามันจะตั้งหน่วยหนึ่งขึ้นมาเป็นหน่วยรับตอนนั้นคือเขมรก็ไม่คอมมิวนิสต์แล้วหรือว่าไงเขมรเนี่ยเขมรแดงไม่คอมมิวนิสต์แล้วเพราะว่าเวียดนามยึดประเทศเขมรยึดไล่เขมรแดงออกมาหมดแล้วแล้วทีนี้มันก็จะยึดประเทศไทยแล้วเขมรพวกนี้มันก็แตกบ้านแตกสลายขาดหลายแสนคนครับแล้วเราก็ตั้งเป็นศูนย์อพยพตลอดแนวแล้วก็เราก็เอาพวกผู้ชายเนี่ยมาฝึกอาวุธให้แล้วก็ติดอาวุธให้อาวุธพวกนี้ประเทศจีนคนส่งมาให้ทุกชนิดทั้งหนักทั้งเบาครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมีข้อตกลงลับๆระหว่างรัฐบาลกับจีนให้เราช่วยพวกนี้เสร็จแล้วเราก็พาเขาเนี่ยเข้าตีกับเวียดนามในเอาแผ่นดินเขมรคืนเราทำอยู่กี่ปีตั้งหลายปีอันนี้คือเรื่องจริงอ๋อเหรอแล้ววันตอนหลังๆมาปี30เนี่ยเราติดอาวุธให้มันครับไปลบมันแตกทัพมันไม่ไปลบมันกลับมาติดอาวุธที่เราแจกให้มันมาปล้นคนไทยมาเรียกเอาคนไทยไปเรียกค่าไทยก็เรียกว่าเป็นพวกแตกแถวใช่นอกรีดเกเรใช่พี่ก็เลยต้องไปปราบกี่คนน่ะตอนนั้นเขมรที่แตกออกมาเนี่ยก็เป็นกองร้อยนะเป็นกองร้อยตอนที่มันประป้นรถเนี่ยมันมาประมาณ20คนนี่แหละครับมันมีทั้งอาก้ามีทั้งปืนคอมีทั้งอาร์พีจีมีทั้งปืนกลจานมาป้นรถกาวรูดเลยเหิมเกิมมากนะตอนนั้นพี่อยู่ตาพยาพี่ยังถูกคำสั่งให้รีบมามันปิดถนนลงเขาช่องตะโกอ่ะพวกพี่ก็มากัน10กว่าคนเองชุดเดียวก็12คนครับแต่มันรู้ค่ายปากดีจิตติศัพท์มันก็ไม่ค่อยสู้หรอกครับเขายิงกันมันก็วิ่งหนีเข้าป่าดงดิบหายไปแต่หลังจากนั้นมาไม่กี่วันเราก็เปิดยุทธการปราบโจรเขมรติดปิดเขามาจากนู่นช่องตะกิ่วครับเจตตาพยาเลื่อยมาถึงช่องตะโก7วันฆ่าประมาณ50คนคือเวลาที่เราไปตามล่าเขาในป่าดงดิบเนี่ยพี่มันกว้างใหญ่มากพี่ไปหาเจอได้ไง50กว่าคนในป่านะคือต้องผู้ชมต้องคิดนะว่าป่ามันกว้างใหญ่นะที่พูดเนี่ยจากตาพยามาตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันกี่ร้อยไร่การทำงานเราทำงานร่วมกันกับหน่วยอื่นด้วยหน่วยอื่นก็คืออาตชดครับตชดดักดินเขานะดูมันจะบาดเจ็บมันอะไรมันจะลงเข้ามาในหมู่บ้านไทยนะเอาฝั่งนี้ก็เหมือนกันให้อสแต่ว่าในพื้นที่ป่าเนี่ยเราตีหน้ากระดานเดินกวาดมาเลยครับ
เดินมาเลยเรารู้ว่ามันมีช่องทางมีเส้นทางบนเขาเราก็เดินเราก็กวาดล้างมันก็จริงปะทะกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ซัดเลยเจอกันก็ซัด50คนที่จริงพวกพี่มีภาพนะที่ว่าเผาไม่มั่งไม่เพราะพวกพี่ฆ่าทิ้งเราไม่มีเวลาเผาหรอกที่บอกว่าเผานี่คือยังไงพี่พอยิงเขายิงมันตายปุ๊บเพื่อนเราบางคนก็เอ้ยชาปนกิจศพมันหน่อยเว้ยก็คือว่าใจดีแหละอยากจะชาปนกิจช่วยเขาครับแต่ไม่มีเวลาที่จะไปทำงั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปก็จุดเอาน้ำมันราดจุดเผาไม่มีน้ำมันอ่ะก็จุดกับหญ้าธรรมดาแห้งๆหญ้าธรรมดาโอ้โหแล้วมันจะเผาหมดเหรอพี่ตัวมันไม่หมดมันก็ยังมีภาพอยู่เลยก็ปราบไปทั้งหมด50กว่าคนจนเขมรที่แตกออกมาเที่ยวปล้นคนนี้ก็หมดไปเงียบเลยพวกพี่ขึ้นปราบเงียบไปพอค่ายปากย้ายกลับมามันก็ไปจับชาวบ้านนนดินแดงอีกครับไปข่มขืนไปเรียกค่าไถ่อีกแต่หน่วยพี่ก็ย้ายกลับมาแล้วตอนหลังๆที่ก็ไม่รู้อ่ะโอเคเลยนะเกเรนะอันนี้คือเรื่องราวจริงๆตอนนั้นครับแต่เห็นบอกว่ามีอีกยุทธวิธีนึงที่ค่ายปักธงชัยก็คือทหารพานของพี่เนี่ยได้ลงไปทำหน้าที่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่เหตุการณ์เป็นไงคือในปี2125เนี่ยหลังจากที่เราถล่มขุนสาบ้านหินแตกอะไรเรียบร้อยชื่อเสียงดังทางพลโทหารลีนานนท์แม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นนะครับก็เลยขอไปว่าให้ค่ายปักธงชัยเนี่ยลงไปช่วยปราบผกค.ภาคใต้ที่มันจะมีผกค.มีโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาหรือจคม.ครับมีขจก.มีโจรพูโลมีเจนแบ่งแยกดินแดนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหทำไมเยอะจังภาคใต้บ้านผมหลายตอนนั้นมันหลายระบบหมดเลยหลายระบบเหลือเกินแล้วพี่ต้องไปจัดการกลุ่มไหนยังไงฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเริ่มรบตั้งแต่จังอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรไปถึงยะหายะลาเบตงถึงมาเลเซียบางกองร้อยลึกแอบหลงพื้นที่หลงที่เข้าไปในมาเลเซีย10กว่ากิโลก็มีตั้งแต่ชุมพรนะชุมพรในบ้านผมไปจากชุมพรในจากหลังสวนปะทะครั้งแรกที่หลังสวนเลยเข้ากวาดล้างที่หลังสวนยาวลงไปถึงนู่นเลยถึงมาเลเซียเลยโอ้โหนั่นมันไกลมากนะ3เดือนพวกพี่ไป17กองร้อยใช้เวลา3เดือนปราบเรียบ3เดือนเอง3เดือนเองเขาปราบกันเป็นปีนะพี่3เดือนเองเหรอแม่ทัพผานเรียนอนนท์ปราบไม่สำเร็จก็เลยขอค่ายปากลงไปค่ายปากลงไป3เดือนไปทำยังไงทำไมมันรวดเร็วขนาดนั้นไม่รู้เข้าตีฐานในพวกพี่ไปถึง6ทุ่มก็เดินต่อพอ6โมงเช้าก็ถึงฐานมันก็ตีเลยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวค่ายปากนี่จะถือคติว่ารบเร็วชนะเร็วถอนตัวเร็วไม่จำเป็นต้องรอเวลาไม่ต้องมีคำสั่งการผบ.ร้อยสั่งการได้เลยเราไปทั้งหมด17กองร้อยแต่แยกแต่ละเป้าหมายแยกแต่ละกองร้อยนี่เข้าตีตรงนี้นะเข้าตรงนี้นี่เรามีอยู่แล้วเรามีแผนที่อยู่แล้วก่อนจะไปก็จะมีเรารู้อยู่แล้วหลังสวนคืออยู่ตรงนี้ครับเรารู้เลยที่ปัตตานียะลานราธิวาสอะไรอยู่ตรงนี้เรารู้หมดเลยเรารู้หมดเพราะว่าค่ายปักธงชัยเดี๋ยวพูดเรื่องหลักสูตรอีกนิดครับค่ายปักธงชัยเนี่ยเป็นหน่วยเดียวในประเทศไทยที่ลึกลับไม่มีใครรู้ฝึกทหารพาให้เป็นผกค.แล้วส่งไปเป็นผกค.อยู่กับผกค.ผกค.พาไปตีที่ไหนก็ไปกับเขาแล้วก็ส่งข่าวมาบอกก่อนที่เราจะลงไปเราส่งพวกนี้ไปหมดจนรู้หมดแล้วมีสายสืบด้วยใช่นี่คือค่ายปักธงชัยที่ทำเอาแล้วพี่เอาคนที่ไหนที่จะต้องปอคือทางภาคใต้หรือทางผกค.เนี่ยเราจะดูคนในพื้นที่อย่างทหารพาเรานี่แหละมันเนี่ยมีทั้งชาวบ้านธรรมดาที่มีอุดมการณ์มีทั้งผกค.กลับใจพคกกลับใจก็คือเขาเคยหลงผิดแต่นี่เขาต้องการกลับตัวเราก็มาฝึกยัดอุดมการณ์ดีๆให้เขาแล้วก็ส่งเขาไปพวกครับแล้วก็สุดท้ายก็ส่งเขาเข้าไปอยู่ในฝูงแล้วก็รายงานให้เราทราบโอเคเอาการที่มาแล้วเราเข้าตีมีไหมมีไหมแบบสายสืบพวกนี้โดนจับได้อะพี่ก็เคยมีเคยดูหนังไงถ้าเกิดว่าเป็นสายสืบส่งมาแล้วโอ้โหทางฝั่งนู้นจับได้นะเขาก็เคยมีตายจัดการรุนแรงเลยใช่ตายเขาทำไงฮะก็ฆ่าครับโอ้โหแต่เรามีสายสืบพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ที่มั่นแน่นอนเข้าถล่มง่ายเลยพอเรารู้ปุ๊บเรามีกระทั่งก็ยังงงว่าเขาออกมาจากไหนมีแม้กระทั่งวิดีโอนะเอาพื้นที่ตรงนี้นะเอามีฐานอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีกำลังเท่านี้เราต้องรู้เขานะรู้เขารู้เรามันมีกำลังเท่าไหร่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เท่าไหร่มีขวัญกำลังใจในการรบแบบไหนมีการสนับสนุนดีไหมพื้นที่ภูมิประเทศเป็นไงค่ายตักก่อนจะลงไปตี1เดือนเรียกกองร้อยมาฝึกจำลองพื้นที่เข้าตีพอไปถึงปุ๊บเข้าตีนั่นเลยอันนี้คือค่ายตักพื้นที่เป็นยังไงมีเนินอยู่ตรงนี้มีเนินอยู่ตรงนี้เอาตามนั้นเลยฝึกเหมือนอยู่ในสถานที่จริงใช่
อ๋อถึงว่าถึงได้เฉียบมากนะพี่นะพอไปถึงก็อ้าวชุดนี้เข้านี้เข้านี้เข้านี้กองร้อยนี้อีกนี้ทำเลยก็จบมันยังตั้งหลักไม่ได้มันก็กระเจิงแตกเลิกภาคใต้นี่พูดจริงๆก็ทวนรุ่นพี่ไปลบถือว่าลบง่ายกว่าภาคอีสานลบง่ายกว่าทุกพื้นที่เฮ้ยจริงเหรอพี่นี่มันไม่ค่อยสู้เราเรามีแต่ตีแป๊บเดียวก็แตก 2-3 ชั่วโมงอย่างมากฐานใหญ่แตกเขาไม่ค่อยสู้ทหารทานใครปากนะตอนนั้นครับท่านผู้ชมครับการมาพูดวันนี้เนี่ยเรารำลึกถึงอดีตนะเราไม่ได้พูดด้วยความสะใจไม่ได้โอ้โหด้วยความโหดร้ายอะไรไม่มีมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยพวกพี่เนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตต้องทำงานหนักขนาดไหนในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยก็ต้องพูดง่ายๆเอาเลือดทาแผ่นดินเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกอยากให้พี่กรกฎเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทที่แบบต้องจากไปก่อนเวลาสมควรไม่พี่ไปลบด้วยกันแล้วแบบพลาดโดนอย่างเงี้ยคือทหารพันจุดโจมค่ายปักธงชัยพวกเราไปรบนะมันเป็นหน่วยรบโดยตรงครับทุกสมรภูมิที่เราเข้าไปรบเพื่อนที่ไปด้วยกันจะต้องเสียชีวิตทุกครั้งต้องมีบาดเจ็บมีพิการมีเสียชีวิตทุกครั้งบางทีไปด้วยกันเนี่ยตอนเช้าพอเราเข้าตีตื้มๆไม่นานมันก็ตายอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าทหารพันค่ายปักธงชัยทุกคนทำใจบอกกับตัวเองว่าแล้วแต่ดวงทำเพื่อชาติตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารและวงตระกูลอันนี้พวกเราจะท่องยนต์ขึ้นใจพวกเราจะคิดอย่างนั้นพวกเราคิดอย่างนั้นก่อนจะออกไปรบทุกครั้งก็คุยกันไหมพี่นั่งกินข้าวกันเงี้ยแบบเฮ้ยเราพรุ่งนี้จะได้กินข้าวด้วยกันอีกเปล่าวะใช่ใช่มีไหมก็คุยกันอย่างนี้เหรอเอาอาจจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของใครสักคนนะคือพูดกันสนุกสนานเฮฮาไม่ได้ซีเรียสครับแต่จริงๆแล้วไปปุ๊บมันก็ตายทุกสมรภูมิเพราะว่าเราไปรบเนาะครับการรบกันก็เหมือนการสาดน้ำเขาหากันย่อมเปียกทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ว่าใครจะเปียกมากเปียกน้อยเพื่อนเราไปมันก็มีคนบาดเจ็บมีตายมีครั้งไหนที่เป็นที่จดจำแล้วเรารู้สึกว่าน่ากลัวดุเดือดเข้มข้นที่นะจริงๆแล้วมันเหมือนกันทุกอันนั่นแหละทุกอันนะทุกอันแต่ว่าที่เพื่อนเราที่หนักที่สุดก็ตอนที่ไปถล่มโรงงานเฮโรอีนขุนสายเงี้ยขุนสาเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนชาวบ้านนะพ่อค้ายาเสพติดแต่เขามีกองกำลังเขาบอกเขาก็ฝึกการรบเขาประกาศชาวบอกชาวโลกว่าเขามีกองกำลังทหารเพื่อที่จะยึดเอาประเทศของเขาคืนถูกพม่ายึดไปพม่ายึดรัฐฐานเนี่ยยึดรัฐฐานไปเขาต่อสู้เพื่อที่จะเอารัฐฐานคืนแต่จริงๆแล้วก็ทำยาเสพติดเขาก็มีเป้าหมายของเขานะฮะที่เขาต้องการที่จะยึดรัฐฐานคืนจากพม่าถูกไหมฮะใช่เขามองว่าเขาก็เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งที่ถูกฐานพม่าลุกลามอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นที่ต้องการของทางการพม่าเหมือนกันต้องการอเมริกาก็ต้องการตอนนั้นเพราะว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ยาเสพติดของโลกเนี่ยมาจากแกเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าขุนสาราชาเฮโรอีนสมัยนั้นนะตอนนั้นไปปราบหรือไปสืบหรือไปอะไรยังไงพี่คืออเมริกันกดดันไทยเรื่องปราบยาเสพติดขุนสาที่มันเนี้ยรเราก็ค่ายปักธงชัยก็ได้รับคำสั่งจากกองทัพบกมาว่าให้เราเป็นหน่วยที่จะต้องปราบอันดับแรกเราต้องไปสืบก่อนก็เราก็ส่งทหารพรานคนหนึ่งไปแทรกซึมอยู่ในบ้านหินแตกเพื่อสืบให้รู้ว่ากองกำลังขุนสาตั้งอยู่ตรงไหนมีโรงงานเฮลีนอยู่ที่ไหนบ้านหินแตกจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันในขณะนั้นก่อนนะทุกวันนี้เขาเรียกว่าบ้านเทิดไทยเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ผมเคยไปทหารพรานคนนั้นคือก็ตอนที่ส่งไปตอนนั้นก็ทหารพรานยอดชายไอ้นี่มันเป็นคนจริงๆอะยอดชายมันพูดได้5ภาษาภาษาพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาท้องถิ่นของไอ้นั่นน่ะครับก็เลยส่งไปแล้วก็ให้มันไปพาฉลุงให้มันแต่งตัวเป็นคนพม่าให้มันพูดภาษาพม่าอย่างเดียวก็เป็นสายสืบครับปลอมไปเป็นอะไรฮะเป็นชาวบ้านเข้าไปหาสับปะรดขายตามหมู่บ้านครับเป็นหินแตกเพื่อหาข่าวแล้วพี่ยอดชายเนี่ยไปอยู่กี่ปีกี่เดือน8เดือนไปสืบ8เดือนถึงได้ข้อมูลเบ็ดเสร็จได้ข้อมูลอะไรมาบ้างพี่ว่าได้ข้อมูลว่าขุนสามีโรงงานเฮลินอยู่ที่ไหนมีกองกำลังเท่าไหร่มีการขนยาเสพติดเส้นทางไหนอะไรต่างๆแล้วการที่เราแค่ไปแบกสับปะรดขายเนี่ยทำไมถึงรู้ลึกอย่างนั้นพี่ก็หมู่บ้านหินแตกเมื่อก่อนมันเป็นฐานของทหารขุนสาเลย
ก็คือเป็นหมู่บ้านขุนสาว่าเป็นหมู่บ้านญาติพี่น้องเขาทั้งนั้นใช่แล้วก็เป็นฐานทหารเขาด้วยเป็นกองบัญชาการใหญ่ด้วยแล้วทีนี้เราก็ไปขายให้เขาตีสนิทตีสนิทจนสามารถเข้าออกได้จนสามารถรู้แล้วเขายังเคยนะเขายังเคยขุนสาเนี่ยไอ้พวกกองคาราวานเนี่ยเขายังเคยบอกว่าจ้างไปช่วยกันแบกฝิ่นมาจากฝั่งพม่าเข้ามาทีเนี่ยมันก็ไปมันก็ไปได้ค่าจ้างเที่ยวละ50 บาทพี่ยอดชายนี่เหรอใช่ไปรับจ้างเขาใช่อ๋อเขาลองใจยังไงแหละก็ว่าไปขนฝิ่นไปหาไปกับกองคาราวานเขาครับไอ้นี่มันก็ต้องไปไม่ให้เขาได้พิรุธก็ได้รับความไว้ใจเพราะว่ากล้าไปขนฝิ่นมาให้ถูกไหมมันก็ไปทั้ง3-4 เที่ยวเที่ยวสุดท้ายก็มีการปะทะกันมันก็เล็ดก็หนีออกมาได้เพราะว่าว้าแดงนี่มันจะไม่ถูกกับขุนสามันจะยิงกันลบกันครับสมัยก่อนมันจะแย่งพื้นที่ปลูกฝิ่นอะไรกันก็โชคดีนะว่าไม่โดนว้าแดงซัดซะตอนนั้นนะฮะก็รอดชีวิตมาเคยเจอขุนสาไหมครับพี่ยอดชายเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถามเขานะครับคงจะไม่เจอเพราะว่าจริงๆแล้วขุนสาเขาจะนายใหญ่นายใหญ่จะไม่เห็นแล้วมีโรงงานเฮโรอีนที่ผลิตเฮโรอีนก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่อยู่ลึกจากว่านหินแตกเข้าไปในฝั่งพม่า15 กิโลเป็นโรงงานใหญ่กิโลในฝั่งพม่า15 กิโลตอนนั้นก็พอกลับมาพอได้ข่าวเรียบร้อยว่าเขามีโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดยุทธการเข้าตีโรงงานเป็นยังไงบ้างครับยุทธการนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็มีการรับสมัครหน่วยกล้าตายเขาเรียกว่าแซปเปอร์แซปเปอร์เนี่ย62 คนแซปเปอร์ครับคัดเลือกจากทหารพรานที่สนใจทั้งหมดแล้วก็ฝึกหนักเราเตรียมการฝึกเงินครับรู้สึกฝึกจะฝึก3 เดือนใน3 เดือนนี้ต้องฝึกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอย่างหนักเลยแล้วก็ฝึกแบบชนิดว่ากินข้าววันละมื้อแบบว่าฝึกว่าเราเตรียมการกินข้าววันละมื้อเพื่อรองรับถ้าเราไปแล้วเราถูกล้อมเรากลับไม่ได้เงี้ยเราจะต้องอดเราต้องฝึกให้ร่างกายกินครับหน่วยแซปเปอร์60 กว่าคนเนี่ยก็คือคัดเลือกมาจากทหารพรานที่กล้าหาญอยู่แล้วแหละเก่งอยู่แล้วแต่ฝึกให้เป็นหน่วยกล้าตายที่สูงขึ้นไปอีกใช่ก็คือหน่วยแซปเปอร์ครับแซปเปอร์เนี่ยเคยได้ยินนะเป็นหน่วยของเวียดนามใช้มีดฆ่าคือแบบไปเงียบๆเลยเป็นนักฆ่าที่แบบไปเงียบๆเลยจับปาดคอใช่เมื่อก่อนเวียดนามก็ใช้แซปเปอร์มีหน่วยแซปเปอร์หน่วยดักกงไงล่ะของเวียดนามในมือมีดเวียดนามมือมีดนะแซปเปอร์เนี่ยแต่ของเราเนี่ยคือของเราคือหน่วยกล้าตายเข้าไปถล่มด้วยอาวุธทุกชนิดเลยเขาฝึกมาทุกรูปแบบนั่นแหละโอ้โหแต่ภารกิจก็คือต้องทำในภารกิจที่มันเสี่ยงที่สุดเขาจะส่งหน่วยนี้เข้าไปครับเรียกว่าเสี่ยงจริงๆและงานนี้ก็เสี่ยงด้วยเป็นการปฏิบัติการรับถล่มโรงงานเฮเอ็นขุนสาในปี2124เราก็เปิดยุทธการโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาอาวุธยุทโธปกรณ์เงินเดือนกล้องไนท์วิชั่นอะไรต่างๆเขาสนับสนุนหมดเลยกล้องกลางคืนนะมีอะไรบ้างพี่แซปเปอร์เวลาเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างมีต้องเอาอะไรไปบ้างปืนอาวุธที่นำไปอ่ะปืนกลเนี่ยนำไปก็ให้คล่องตัวที่สุด400 นัดต่อ1 คนแล้วก็ทุกคนจะต้องมี M72 ยิงจรวด M72 แล้วก็มีปืนกลจานมี M79 มี RPG โอ้ยพี่เดี๋ยวนะที่เล่าให้ฟังนี่1คนนะไม่อาวุธหมายความว่าแต่ละคนน่ะมันจะถือต่างกันแต่ว่า M72 ต้องถือทุกคนแต่ละคนจะถือต่างกันแต่ว่า M72 เนี่ยถือทุกคน M72 ก็คือระเบิดปืนจรวดปืนจรวดM72 ครับทุกคนมี M72 ใช่แต่ปืนอย่าง M16 เนี่ยไม่ได้มีทุกคนไม่มีไอ้คนนี้ถือ M16 ก็ถือ คนนี้ถือปืนโกนจานคนนี้ถือปืนโกนจานเป็นไงพี่ปืนโกนจานก็ปืนจะมีสายมันจะมีเป็นกลมๆ มีลูกอยู่ในนั้น100สายหนึ่งกล่องหนึ่งก็มี100 ลูกอ๋อปืนกลที่มีสายเป็นอย่างนี้นั่นแหละอ๋อนั่นคือปืนกลจานครับทำไมจะต้องมี M72 ทุกคนพี่ผมมองว่าไอ้ปืนกลที่เป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีทุกคนแต่ไอ้ M72 เนี่ยไม่น่าจะมีทุกคนแต่อันเนี้ยทำไมมี M72 ทุกคนปืนกลเนี่ยสำหรับยิงกดตึ้งๆๆๆถ้าหากว่าเขามีที่กำบังมีที่หลบเขาก็จะปลอดภัยครับแต่ปืน M72 มันเป็นระเบิดมันเป็นจรวดพอยิงตุ้มตกอย่างเงี้ยมันก็จะทำลายรัศมี10 กว่าเมตรเนี่ยก็ลาบหมดอนุภาพการทำลายล้างดีกว่าทำลายล้างก็พก M72 คนละอันครับแล้วก็อาวุธอะไรต่างครับอาหารการกินอาหารที่เราเตรียมไปสำหรับ7วันเราวางแผนว่าไปกลับ7วันครับกินวันละมื้อเนี่ยไปกลับ7วันจบครับปฏิบัติการเสร็จทุกคนที่ไปเนี่ยฝึก62 คนแต่เอาไปแค่39 คน
โอ้โหก็คัดคนที่เป็นสุดๆเพราะว่าท็อป39ไปอีกพื้นที่ที่เราจะผ่านจากประเทศไทยไปพม่าเนี่ยครับกองกำลังขุนจ่าประมาณ 6,000 คนมันจะกระจายอยู่เต็มมีความเห็นว่าถ้าไปจำนวนมากการที่จะผ่านไปนี่มันจะไปไม่ได้มันคนจำนวนมากจะเกิดเสียงดังข้าศึกอาจจะตรวจเห็น39มันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเป้าหมายเล็กครับกลางวันเนี่ยทุกคนจะต้องเก็บตัวเงียบซ่อนเงียบครับพอกลางคืนปุ๊บแทรกซึมเดินไปแทรกซึมแทรกซึมเพื่อให้ผ่านพวกนี้ไปได้กลางคืนเขาคิดไม่ถึงหรอกแล้วก็เราก็ไปจำนวนน้อยด้วยเก่งมากเลยนะ39คนจะต้องฝ่า 6,000 คนเข้าไปเนี่ยครับ15กิโลนะท่านผู้ชมครับจากชายแดนไทยจังหวัดเชียงรายนะไปถึงโรงงานผลิตเฮโรอีนใหญ่ของคุณสาเนี่ยแล้ว 6,000 คนปกป้องเขาอยู่มันก็กระจายอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละเรา39ครับลุยคือเราไปเราใช้เวลาไม่กี่วันเราไปถึงครับพอไปถึงปุ๊บเราก็ตรวจการเห็นโรงงานเราก็เข้าตีตอนนั้นมันไม่รู้เลยแล้วว่าเราเข้าไปเดี๋ยวนะพี่ไปถึงโรงงานเนี่ยตีได้เลยอ่ะไปถึงโรงงานเราก็ถล่มโรงงานเลยถล่มเลยถล่มโรงงาน79ต้องทุกอย่างเลยแล้วก็ฟอสโฟลงฟอสโฟรัสระเบิดทำลายเผาเกลี้ยงเสร็จแล้วเราก็ถอนตัวโอ้โหสุดยอดเลยกล้าหาญมากๆไปถล่มโรงงานเขาก็เรียกว่าเป็นหัวใจใหญ่เส้นเลือดใหญ่เขาเลยนะครับที่ผลิตยาเสพติดแหล่งเงินแหล่งทองอยู่ตรงนี้พี่ซัดของเขาพังนี่โอ้โหผมเป็นขุนสานี่ก็ได้โอ้โหอย่าให้เจอที่ไหนพอถอนตัวกลับมามันรู้ตอนแรกมันไม่รู้พอมันรู้ปุ๊บมันสกัดทุกเส้นทางเลยจาก7วันที่เราวางแผนไว้กลายเป็น16วันโอ้โหพี่กรกฎอดข้าวอดน้ำจากเราล่ามันกลายเป็นมันล่าเรากลางวันกลางคืนโดนหมดโอ้โหแล้วมี M72 คนละอันน่ะมันจะพกได้กี่ลูกอ่ะมันลูกปืน400ลูกที่ยิงเอาไปยิงเกือบหมดบางคนยิงหมดไม่มีปืนที่ต่อสู้ต้องหนีอย่างเดียวครับ M12 ที่เสริมก็เอาไปก็ยิงกันหมดเพราะว่ามันถล่มกันหนักคือมันปะทะกันมาตลอดทางมันจะซุ่มโจมตีมันตีเราตลอดเราหนีมาตามลำน้ำครับมันก็จะดักตามลำน้ำตอนไปเราไม่ตายพอตอนกลับเราเริ่มตายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนเราที่โดนยิงบาดเจ็บครับเราก็บาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตเราก็ปล่อยให้มันไหลตามแม่น้ำครับเขาเรียกแม่น้ำแม่คำเรื่องอะไรไหลลงมาโผล่ทางอำเภอแม่จันคนโดนยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันจะลอยน้ำไหวอะพี่มันก็จมเลยมันก็ตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราเนี่ยเราตายตามลำน้ำนี่แหละเพราะเดินไม่ไหวแล้วแล้วดำน้ำได้ลอยมามันก็โดนซุ่มเป็นระยะมันสกัดทุกเส้นทางอ่ะทั้งบกทั้งน้ำเพื่อนเราที่บาดเจ็บหนักๆยังไม่ตายพังเงาไวเงาก็ลงในน้ำให้มันไหลมาตามน้ำบางคนก็ค่อยๆจมบาดเจ็บค่อยๆจมน้ำตายไปก็ถูกยิงมาตลอดเอาตัวรอดมาตลอดพอกองกำลังนั้นเริ่มถูกตีถอยล่นออกมาสมมติว่าไปเนี่ยตอนไปเนี่ยเฮ้ยจำนวนวันมันเกินละบอกจะไป7แต่ตอนนี้มันเกินละไอ้ข้างหลังนี่ยังไงพี่จะต้องเข้าไปช่วยหรือยังไงคือตอนนั้นไม่มีการช่วยเพราะเป็นการปฏิบัติการลับนอกประเทศไม่มีใครรู้เลยหมายถึงว่าทหารหลักทั่วประเทศแม้แต่กองทัพบกยังไม่รู้เพราะเขาเน้นว่าให้เป็นการปฏิบัติการลับเพราะว่าเราปฏิบัตินอกประเทศมันจะผิดสัญญาอะไรต้องลับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดเรื่องของสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะเราข้ามไปถล่มในประเทศเขาถูกไหมฮะเพราะนั้นไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยโอ้โหแซปเปอร์นี่หน่วยกล้าตายจริงๆนะพี่นะครับแล้วกลับมาเหลือเท่าไหร่พี่ไป39กลับมาเหลือเท่าไหร่ตาย7แล้วก็ที่ไม่เจ็บไม่ตาย12คนก็แสดงว่านอกนั้นตาย7แล้วก็ที่เหลือก็บาดเจ็บบาดเจ็บ20ครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยกลับมา32ใช่เสียชีวิต7ครับโอ้ถือว่าภารกิจสุดยอดนะครับแล้ว7ท่านที่สละชีวิตเพื่อชาติเนี่ยได้นำร่างเขากลับมาชาปนกิจหรือว่ามาทำพิธีทางศาสนาไหมฮะไปเอาตอนหลังก็มีตอนที่สองพวกพี่ไปกันไปเจ็บศพพวกเราเนี่ยเพราะว่าตอนที่หนีกลับมาเนี่ยถูกไล่ล่าอย่างหนักก็ต้องเอาตัวรอดชกอเสือดำนั้นชกอเสือดำก็ทำจากเรื่องนี้แหละอันนี้คือชื่อของหน่วยนี้ชกอเสือดำใช่เป็นชื่อจริงๆหรือว่าเอาเวลาไปเป็นภาพยนตร์แล้วเปลี่ยนอีกชื่อเป็นภารกิจของชกอเป็นตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยเฉพาะกิจเสือดำสำหรับภารกิจนี้โดยตรงที่เอามาสร้างเป็นละครนะฮะใช่เออโอ้แต่ว่าละครมันจะแต่งเยอะแบบว่าแบบจริงๆแล้วไปแต่หน่วยนี้แต่ละครมันจะมีหลายหน่วยช่วยจริงๆไม่มีหน่วยนี้หน่วยเดียวเลยครับ
แล้วพี่เนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนเนี่ยเข้าไปตอนไหนพี่ก็หลังจากนั้นกลับมาปุ๊บหลังจากพวกเรารอดมาปุ๊บก็กลับที่ค่ายปักธงชัยครับกลับมาค่ายปักธงชัยอีก3เดือนถึงไปมอบฟื้นฟูกำลังมาวางแผนใหม่ไปครั้งแรกไม่ให้ขุนสารู้ว่าเป็นใครครั้งที่2เปิดหน้าเลยค่ายปักไปอีก8กองร้อยพี่กรกฎก็ไปด้วยในปี25ตอนนี้มกราคม25ก็คือหลังจากยุทธการฉกเสือดำกลับมา3เดือนครับอันนั้นเขาก็ฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วดิพี่โรงงานสร้างใหม่แล้วทำใหม่แล้วครั้งนี้เราไม่ได้เป็นโรงงานเรารู้ว่ากำลังของมันอยู่ที่บ้านหินแตกกำลังขุนสาที่มันถล่มพวกเราเนี่ยเราก็ไปถล่มบ้านหินแตกเลยครั้งที่2ไงครั้งนี้เราค่ายปักไปจำนวนมากเนาะแล้วก็รับสนับสนุนจากกองทัพภาคที่3แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าถล่มเนี่ยตำรวจชายแดนเขต6ทั้งภาคเหนือเขารับหน้าที่มกราคมรับหน้าที่เข้าตีก่อนเข้าตีก่อนแต่พวกพี่วางกำลังตามจุดต่างๆที่จะเข้าตีครับนั่นแล้วครับแต่ตำรวจชายแดนไปปุ๊บก็ไปถึงบ้านห้วยพึ่งเรื่อยๆใกล้ๆบ้านนี้แต่ก็ใช้ไมค์สโลโคมประกาศให้ขุนสามอบตัวแล้วเขามอบตัวไหมไม่มอบเลยก็จะลมจรวดก็มาใส่ตาย16ศพต่อชะดอกลุ่มขุนสายิงระเบิดใส่เสียชีวิตไป16คนใช่โอ้โหพี่ๆนั่นก็น่าสงสารมากคือเขาซื่อนะเขาไปเจรจาก็เอาโทรคงบอกว่าให้ลงมามอบตัวนะคิดว่าจะคุยกันได้ให้มอบตัวแล้วก็ให้ออกไปจากแผ่นดินไทยกองกำลังขุนสาพวกนี้ครับแทนคำตอบก็ถล่มด้วยลูกคอด้วยจรวดโอ้โหตายกันเกือนบาดเจ็บกันเยอะตาย16ศพครับเพจของตำรวจชายแดนเขาก็ลงเหมือนกันนะเนี่ยก็มีภาพก็เขาก็พยายามเจรจานะพี่เนื้อไม่อยากจะให้เสียเลือดเนื้อเยอะก็คงไม่อยากให้ชาวบ้านที่นั่นก็ต้องมาตายด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเล่นวิธีนี้เราก็เลยต้องถล่มเขายับเลยยากเย็นไหมพี่กองกำลังเขาแข็งเข้มแข็งไหมตอนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ายปักไปจำนวนมากเนาะแล้วก็รับสนับสนุนจากกองทัพภาคที่3แล้วก็ทั้งปืนใหญ่ทั้งรถถังเครื่องบินโอวีเทนเราก็ไปทิ้งแล้วเปิดมันก็เละหมดอ่ะอ๋อก็คือว่าไปชุดใหญ่เลยไปชุดใหญ่ก็เลยหายไปเลยขุนสาราชายาเสพติดหายตั้งแต่วันนั้นเลยหายตั้งแต่วันนั้นเลยเขาก็หลบไปอยู่ในเขตของเขาคือฝั่งประเทศพม่าครับแต่มันก็ยังมีมันก็หลังๆมันก็ยังมีช่วงปี31 32เนี่ยก็ยังมีการมาแอบก็มาปลูกฝิ่นตามแนวชายแดนไทยก็มีการรบกันกับพวกวาแดงแย่งพื้นที่ทำฝิ่นกันค่ายปากก็ต้องถูกกองทัพภาค3ขอค่ายปากลงไปอีกแหละครับค่ายปากก็กวาดล้างอยู่หลายปีนะยุทธการเมงลายุทธการปิยะชัย1ปิยะชัย2ครับค่ายปากขึ้นไปหลายรอบผลักดันพวกนี้ออกนอกประเทศทั้งหมดมันยิงกันตึ้งๆๆๆลูกปืนเนี่ยมันข้ามหัวพวกเราเนี่ยครับหน่วยของเราสั่งไปเรียกมันเลยไปเรียกผู้นำมันทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันดิค่ายปากไปบอกนี่เขายอมไปเลยเรียกมันมาเลยเรียกผู้นำทั้ง2ฝ่ายมาเพิ่งจะยิงกันไปยิงในฝั่งพม่ามึงมายิงในเขตไทยมันไปนี่คือเรื่องจริงตอนหลังนี่เขาก็ไปสถาปนาแนวชายแดนพวกชนกลุ่มน้อยพวกขุนสาพวกกะเหรี่ยงพวกอะไรพวกผู้ใหญ่ก็ไปหมดแล้วขึ้นยึดฐานวอดงว้าแดงอะไรเขาค่ายปักไปมันไม่ค่อยสู้เจรจากันได้มันก็ถอนร้อนก็นั่นคือเรื่องราวของขุนสาครับแล้วขุนสาก็เลยถูกพม่าเนี่ยจับตัวไปกักบริเวณตอนหลังถูกจับเนาะถูกจับไปแล้วก็มาเสียชีวิตตอนท้ายๆไม่กี่ปีมานี้ได้ข่าวเสียชีวิตครับครับครับเจ้ายอดสึกก็ขึ้นมาแทนเจ้ายอดสึกก็เลยไม่มีการค้ายาเสพติดก็เลยทำแต่สิ่งดีๆดีๆผมเคยเจอกันนะเจ้ายอดสึกเคยไปพูดคุยกับท่านที่ฐานเป็นผู้นำที่น่ารักนะใจดีพี่กรกฎครับจำได้ไหมในสนามรบเนี่ยเรายิงไปเนี่ยกี่คนจริงๆแล้วนะทหารพันค่ายปักธงชัยเราไม่ใช่เป็นมือปืนสไนเปอร์ทุกคนก็ยิงสู่เป้าหมายเห็นข้าศึกนอนตายเละอยู่นะไม่รู้ว่าลูกปืนใครบ้างพี่จึงไม่สามารถบอกได้ว่าพี่ฆ่าก็คนเดียวหรือเปล่าครับพี่ก็สาดกระสุนไปต่างคนต่างก็ต่างคนต่างก็ยิงเป้าครับครับผมแต่พี่ไม่เคยใช่ไหมลักษณะแบบกำลังจะเป็นจะตายแล้วซ้ำพี่ไม่พี่เป็นคนใจดีพี่ใจดีแต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่เข้าใจพี่เราพูดกันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาพูดเรื่องความโหดร้ายอะไรนะแต่ทุกคนทำหน้าที่นะแต่บางทีประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพี่กรกฎก็อาจจะเป็นนักรบที่ไม่ได้ดุดันมากก็คือเจ็บบาดเจ็บก็จับไปนะครับเวลาที่เสียชีวิตในสนามรบเขาทำไงพี่เราต้องเอาศพเขากลับมาต
้องเอาศพกลับมาครับไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนพวกตำรวจทหารมาไกลแปลกนะครับจะไม่มีการทิ้งเพื่อนไว้ในแนวรบจะต้องเอามาจนได้แบกกลับมายังไงก็ต้องเอากลับมาหามกลับมาจะเหลือแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ต้องเอาเอาตัวมาไม่ได้ตัดเอาแต่หัวมาก็มีทำไมพี่จริงเหรอจริงอย่างที่ร่มเกล้าพวกเราก็ตัดเอาแต่หัวมาแล้วพี่ทำไมต้องเอามาแค่หัวเพราะว่าพอเพื่อนเราตายปุ๊บยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามเขาจะเอาระเบิดที่ว่าเหมือนก่อวินาศกรรมน่ะเขาแกะสลักออกแล้วก็เอาให้เพื่อนเราเนี่ยนอนทับไว้สองสามลูกถ้าเราขยับร่างปุ๊บระเบิดก็จะตูมอ้าวเราก็เลยแยบยลมากเลยวิธีนี้ใช่นี่คือยุทธวิธีก็คือเขารู้ว่าจะต้องเอาศพเพื่อนไปแน่พอยกก็ตูมเลยใช่แล้วพี่รู้ได้ไงว่าข้างใต้เนี่ยมีระเบิดจริงๆแล้วอ่ะตอนฝึกตอนอะไรมาเราก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าฝ่ายตรงข้ามต้องทำแบบนี้เราเองก็เหมือนกันคือหลังจากที่ยุติการลบปุ๊บก็ได้ขึ้นไปจับมือก็ไปคุยกันเขาก็บอกว่าเขาทำแบบที่เราคิดว่าให้นอนทับระเบิดไว้สองสามลูกอ๋อหมายถึงว่ามีการพูดคุยจับมือตกลงสงบศึกกันแล้วสงบศึกกันแล้วอ๋อหน่วยพวกเราก็ยังอยู่ตรงแนวนั่นแหละครับพอวันที่19กุมภาพันธ์ระดับรัฐบาลเจรจาหยุดยิงพอหยุดยิงปุ๊บพวกเราก็เข้าไปที่ฐานที่เนินครับ1428ไปจับมือไปคุยกันกับพวกเขาก็เล่าให้ฟังไอ้ตอนจะยิงกันฆ่ากันเนี่ยจะโอ้โหฆ่ากันให้ตายเลยนะแต่พอรัฐบาลคุยกันสงบศึกปั๊บไปคุยกันเนี่ยมันคุยกันยังไงพี่มีไหมแบบเฮ้ยมึงยิงขอสักทีมีไหมไม่มีนะเพราะว่ามันคือหน้าที่ทหารไม่ว่าฝ่ายเขาฝ่ายเราทุกคนต้องทำหน้าที่ทหารมีหน้าที่ทำตามคำสั่งมีหน้าที่รบก็คือรบเมื่อเลิกกันรบเมื่อเลิกรบกันไม่ได้โกรธไม่เกลียดไม่ทั้งที่เรารบกันเราไม่รู้จักกันแต่ทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนทำเพื่อชาตินี่คือเกียรติของทหารใช่พอสุดท้ายก็ไปคุยกันปกติใช่นะฮะตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาจะต้องตัดคอเอากลับเนี่ยเพื่อนำมาทำพิธีทางศาสนาใช่แต่เอาร่างกลับมาไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่หัวก็ยังดีครับถูกไหมฮะครับแล้วเนี่ยการตัดเดี๋ยวคือเอาง่ายๆท่านผู้ชมคนทำไม่เป็นตัดไม่ได้ครับเพราะคอเนี่ยมันมีกระดูกหนาในเท่านี้เป็นกระดูกสันหลังที่มาถึงกระดูกต้นคอนะเพราะนั้นต้องเอาพูดง่ายๆคือจริงๆอ่ะจริงๆทหารพรานก็จะมีมีดพรานนะมีพรานมีดที่ว่าประจำตัวของทหารพรานที่ทางหลวงเขาแจกให้แล้วเล็กกว่านี้มันจะมีในกองร้อยน่ะมันจะมีแต่ละชุดมันจะมีอยู่1คนสำหรับเป็นเพชฌฆาตเป็นโหดๆไปเนี้ยแต่พี่คือพี่ไม่ทำตามหน้าที่ยิงกันยิงตามหน้าที่แต่พี่จะไม่ไปตัดแล้วเพื่อนๆเราบางคนก็อย่างลูกกับเวียดนามเนี่ยมันกำลังดิ้นกระเดากระเดามันยังไม่ตายตัดคอยิ้มหัวตายลูกมีภาพก็มีแต่ว่าคงลงไม่ได้ครับแล้วจะให้ดูพิเศษอันนั้นก็คือความโหดร้ายของสงครามนะครับพี่กรกฎอ่ะลบอยู่กี่ปีพี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เลิกพี่ครั้งสุดท้ายก็สงครามร่มเกล้าปี33 21ถึง33โอ้ยาวนานกันนะครับพี่มีไหมเพื่อนที่แบบพอออกมาจากสนามรบแล้วที่ผมเคยดูในหนังนะเวลาเราดูหนังสงครามเราจะเห็นเลยพระเอกอ่ะไปลบมากๆเนี่ยหลอนแบบสงครามหลอนอะไรมีไหมเพื่อนพี่เพื่อนพี่เกือบทุกคนพวกกินเหล้าพี่เองก็ยังเคยจะนอนหลับนอนปุ๊บอยู่แต่ในสนามรบฝันว่าลบกันโอ้ยร้องโวยวายเราต้องละเมอมีแต่อยู่ในสนามรบยิงกันพี่มาอยู่บ้านปุ๊บตอนแรกๆเนาะนอนปุ๊บจิตประสาทจิตสำนึกเราคิดว่าอยู่ในสนามรบตลอดแฟนลุกเข้าห้องน้ำดีพี่ไม่มีปืนเสียงก็กระพริบตัวปุ๊บหาปืนคิดว่าเป็นข้าศึกนั่นไงแล้วอีกอย่างเวลาท่าประจำที่อย่างที่เนี่ยพี่เดินไปตลาดพี่ยังบอกว่าพี่กลายเป็นตัวตลกของแม่ค้าแล้วหน้าฝนปีนั้นครับเดินไปตลาดฟ้าผ่าเปี้ยงกระโดดหมอบกิ้งลงร่องน้ำตลาดก้นหัวล้อเต็มเลยเหรอนี่ตัวพี่เองฟ้าผ่าไปซื้อกับข้าวเลยนะฟ้าผ่าเปี้ยงกระโดดหลบกระโดดหมอบแล้วก็ต้องกลิ้งหาที่บะกำบังกิ้งลงร่องน้ำอันนี้คือเรื่องจริงถ้าคนไม่อยู่ไม่เคยอยู่ในสนามรบนานๆก็ฟังแล้วจะว่าไอ้นี่มันไม่ใช่หรอกแต่คนที่อยู่จะรู้เลยพี่ต้องใช้เวลาที่ว่าให้จิตใจมันสงบน่ะ2 ปีกว่าพี่จะปกติเลิกลบ2ปีพี่ถึงเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้คือสำหรับพี่ก็ยังใช้เวลา2ปีมีบางคนเพื่อนพี่ที่แบบใช้เวลานานกว่านี้หรือว่าจนถึงทุกวันนี้ยังหลอนอยู่เลยมีไหมมีพวกนี้ส่วนมากเพื่อนพี่พวกนี้ส่วนมากก็จะกินเหล้า
เป็นคนกินเหล้าพี่เป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วเป็นคนที่ทำใจแบบจะอะไรจะเกิดก็ช่างมันคือเป็นคนปล่อยวางครับครับแต่เพื่อนพี่เป็นคนที่จริงจังขึงขังเป็นคนที่กินเหล้าแล้วทีนี้เครียดพี่เคยไปเจอมันอย่างไอ้เพิ่มอย่างนี้อย่างไอ้พรเนี้ยลบด้วยกันมาพอพี่กลับไปบ้านเห็นมันเดินตามตลาดมันแบบมันเบอร์แล้วเนี่ยเห็นใครก็ตะเบะสวัสดีครับพูนะสวัสดีครับแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พาผมไปฆ่ามันมันฆ่าเพื่อนผมจะละเมออย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วโดยที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามันไปเคยไปลบกับพวกพี่มามันเป็นงานผ่านแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันคนที่โคราชที่พี่เพิ่งลงข่าวไปเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยไอ้นี่ก็เป็นบ้าจนทุกวันนี้เป็นไรพี่เป็นไรก็ไปรบมากันอย่างนี้แหละแล้วลูกเมียพ่อแม่ตายหมดไม่มีที่อยู่อาศัยจนเป็นคนบ้าน่ะนอนตามข้างถนนจนทุกวันนี้เหมือนเป็นคนข้างถนนนะโอ้จริงป่ะพี่จริงพอไปค้นประวัติเอ้าไอ้นี่มันอยู่กอง1920เคยลบเขาคอด้วยกันก็พักปากคงชัยเหมือนกันใช่ปากคงชัยก็เลยพี่ลงข่าวพี่ลงอันนี้ปุ๊บมันก็เลยดังทางกองทัพภาคที่2แล้วก็ไปช่วยตอนนี้ก็มีบัตรผ่านศึกแต่มันก็ยังนอนข้างถนนเหมือนเดิมฟังแล้วก็เศร้านะพี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้ว่านั่นคือฮีโร่ของชาตินะเคยไปลบกับพี่นะเคยช่วยชาติช่วยแผ่นดินไว้ทหารพรานค่ายปากคงชัยทหารพรานจู่โจมชค513ค่ายปากคงชัยเนี่ยที่สมัยนั้นรบหนักมากแต่ว่าเมื่อหมดการรบแล้วก็ยุบถูกยุบกำลังลงพวกเราก็หากินไปตามยถากรรมตามมีตามเกิดของแต่ละคนก็เวลาเจ็บเวลาตายพวกเราตายกันมาแล้วก็ไปดูแลกันเองพี่ก็ตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารปานจู่โจมโจคอ513ค่ายบางใจที่เป็นประธานกลุ่มเพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนหลังได้รับรู้ถ้าหากว่าพอจะช่วยเพื่อนได้อยากก็ใจก็อยากจะมีกองทุนสักก้อนอย่างเงี้ยเพื่อมาดูแต่ว่าก็ไม่มีปัญญาเห็นเพื่อนๆบางคนป่วยไม่มีแม่ใครตั้งค่ารถที่จะไปหาหมอโรงพยาบาลอันนี้คือพี่เขียนจริงๆก็คือเพื่อนที่ร่วมรบกับพี่มานะหลายคนก็ลำบากกันนะพี่นะลำบากไม่ตัวพี่เองยังลำบากเลยตัวพี่ยังลำบากเลยยังเช่าบ้านอยู่พี่ไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่ตายหมดไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ไม่คิดอะไรมากว่าเราก็แก่แล้วแล้วก็ไปแล้วแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจให้นะพี่นะเป็นกำลังใจให้อยากจะให้ได้อย่างที่พี่กรกฎนะครับคาดหวังนะครับแล้วพี่กรกฎทุกวันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวก็ปกติก็เขียนลงในนิตยสารลายปักแต่ว่าอันนี้ก็กรายได้นิดเดียวแค่ตอนละพันเองแล้วก็ที่เขียนหนังสือจากประสบการณ์ลบจริงมา8เล่มก็จะสนับสนุนก็สามารถมีบอกได้พี่8เล่มนี่คือมีขายที่ไหนยังไงจะต้องซื้อที่ไหนฮะหนังสือ8เล่มมีทั้งลบกับพคคตั้งแต่เริ่มจากลบครั้งแรกเลยลบกับเวียดนามลบกับลาวลบกับขุนสาวะแดงลบกับจนเขมรมีหมดเลยครับครับก็ซื้อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่0808253839อันนี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็คือเบอร์พี่กรกฎเองครับผมถ้าอยากอุดหนุนหนังสือนะน้องๆนะก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้นะครับก็ช่วยพี่กรกฎนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องกรกฎเกรดแก้วขอบคุณครับนะครับเข้ามาติดตามนะฮะดูกันเยอะๆก็จะมีรายได้นะครับจาก YouTube นะฮะก็วันนี้ก็เดินทางมาจากสุรินทร์นะท่านผู้ชมมาเล่าเรื่องราวพวกเราฟังผมก็ดีใจมากก็ต้องขอบคุณพี่กรกฎที่ให้เกียรตินะครับครับผมครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ